ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดนแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเรื่องทหารสาบานต้องป้องกันซายืนสู้องอาจที่ราชทหารสานใสหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปคงไว้คนภัยมีสิทธิ์เสรีของทัพเล็กซ่าพระราชาอาณาจักรทำเราปกปักที่ทัพด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแข็งแผ่นปาตักพีไพมหาบีขอพีสิบอย่างสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซ่าพระที่อุบาทที่นาฏปักรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจารึกไว้นำใจสามเราทหารเพื่อทหารสมานกำลังกันเข้าพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกปู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันซ่าคือสู้องอาจที่ราชทหารสานใสห้ามพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเมื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเล็กซ่าพระราชาอาณาจักรตามเราปกปักทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นพร้อมแขนแผ่นปาทัพพีไปมาหาบีขอพีสิบอย่างสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซ่าพระที่อุบาทที่นาฏปักรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปนำใจสามเหล่าทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกปู้อธิปไตยเรื่องทหารสาบานต้องป้องกันซ่ายืนสู้องอาจที่ราชทหารสานใสหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเมื่อเราคงไว้ไทยมีสิทธิ์เสรีของทัพเล็กซ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและนับถือหักแพ้ทุกชนทุกท่านที่นั่งกำลังนั่งสดับชมดับฟังของสถานีกองทัพแห่งชาติประจำลาทั้งยังไงพวกขนาดทั้งสองขอฝากความจงหักภักดีไปถึงพ่อแม่อายเอ้ยน้องพี่ป้านาอาปู่ย่าตายายพ่อเฒ่าแม่เฒ่าผู้ที่ว่าอาวุโสต่างๆในค่ำคืนมื้อนี้ก็มาพบกันหน่อยทั้งสองผู้หมอกร้องแจ้งน้ำแทนผู้เก่าออกมาสี่เป่าเว้าแต่ความจริงก็พ่อกับแม่อันนี้แม่นรายการสถานีของกองทัพแห่งชาติถึงยังไงบ้านเมืองเฮาแต่ว่าลำบากยากแค้นที่สุดพี่น้องเอ้ยขอฝากความหักความแพงไปถึงเด้อให้ระมัดระวังและให้การเดินทางไปมาหาสู่บ้านใต้บ้านเหนือเพราะว่าคนเฮาทุกคนแน่นอนมันต้องตายแต่ตายในวัยรัฐนี่เฮาบ่อยากตายเด้อพี่น้อง
มันตายแบบทรมานแท้ๆถึงจะได้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องและลูกหลานทหารกล้าเฮาทุกคนให้เตรียมตัวเตรียมใจนำไว้รัดเพราะว่ามันขึ้นจากประเทศจีนอย่างหุ่นแห้งเอเชียอาคเนย์ทุกๆเมืองทุกๆรัฐทุกๆบอนทุกทีมันจะโผล่ไปใส่ย่างบ่ฮู้สึกตัวเลยจังใดก็ขอฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องปวงชนคนลาวเฮาภายในประเทศลาวผู้ที่ว่ามันป่นศาสตร์ป่นแผ่นดินหั่นน่ะไวรัสนั้นบินไปโตนึงบ่พอบินฮอดหาโตต่ํามันโดดเอามันแก่บ่เหยาะโดดพวกที่ว่ามันป่นศาสตร์ป่นแผ่นดินนั้นแต่คนที่ดีเนี่ยขอให้บินไกลซะอันนี้ก็แม่นในความหวังของ3เหล่าทัพทหารกล้าคนอาสาหักพี่ดินพี่น้องกองทัพแห่งชาติมีคำขวัญว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเทิดทูนถึงพระบาทสมเด็จเจ้าฟ้ามหาชีวิตล้านช่างห่มขาวของคนลาวทุกมุมโลกขน้อยขอกราบร้องถึงเจ้าฟ้าชายสุริวงศ์สว่างผู้สำเร็จราชการแผ่นดินลาวขอให้ท่านทงพระเจริญขนาดและขนาดขอเฮียนไปถึงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สูงสุดของกองทัพแห่งชาติขอเฮียนไปถึงท่านนายพลสุดใจวงสวรรค์ขอเฮียนไปถึงท่านดร.พาดีไสยแสงขอเฮียนไปถึงครอบครัวของท่านนายพลบัวทองโพธิวงศาขอเฮียนไปถึงครอบครัวของท่านนายพลศรีรัตน์พัทธมวงศ์และขอเฮียนไปถึงครอบครัวของญาติเจ้าไทยณจำปาศักดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สูงสุดในกองทัพแห่งชาติขอให้ทุกครอบครัวลูกและหลานบ้านในเฮือนขอให้มันคงทนงแกนขอให้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ประเสริฐเดินลำขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขสิ่งใดขอให้ได้ไปหาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สูงสุดให้อายุมันและคนยืนอยู่นำกองทัพแห่งชาตินานเท่าที่จะนานได้ขนองและขนองขอเฮียนไปถึงที่ปรึกษานักรบพิเศษคนหักศาสตร์หักแผ่นดิน3เหล่าทัพทหารกล้าขนองขอเฮียนไปถึงท่านพันตีขุนเมืองบ่อยังพอธรรมศาสตร์เนี่ยเจ้าบุญทอนณจำปาศักดิ์โดยเอกเข้มทิพย์โอโซนโดยแก้วหอมสมบัติโดยเอกคำแดงน้ำมะวงท่านพันตีคำผุยสมมาลาโดยเอกบุญเจียมพรพิจิตและท่านผู้เขาไปท่านโอเบริเตอร์ซีโดยเอกจันตะขาดผู้มีใจโดยตีบุญยุ่งลากองแพงพร้อมโดยสารชัจจะขอให้ทุกๆครอบครัวลูกและหลานบ้านได้เฮือนของที่ปรึกษาขอให้มันคงทนงแกนอายุมันคนยืนขอให้ได้รับผลสำเร็จที่พวกท่านได้ออกกฎระเบียบและวินัยอยู่ในกองทัพแห่งชาติอันนี้ขอให้ทุกๆ ท่านที่ว่าอยู่ในขอกฎระเบียบวินัยของกองทัพแล้วที่ปรึกษาหรือว่าหัวหน้าต่างๆได้เป็นได้ผู้ออกมาให้ความมันมดมันใจแล้วก็พวกเฮาเราทีมงานคือขน้อยเองและทานผู้หมอบแม่คงก็อยู่ในกฎระเบียบอย่างเต็มห้อยพี่น้องอันนี้แม่นของกองทัพแห่งชาติก็ขอเฮียนไปถึงหัวหน้าเขตทุกเขตหัวหน้าหน่วยหัวหน้าจุบ่ว่าอยู่นอกอยู่ในลูกหลานที่เข้ามาเป็นผู้พิพากษ์สันติราษฎร์รับใช้ชาติด้วยกันก็ขอให้มันคงทนงแกนนํากันขอให้บริสุทธิ์พุทธองค์นํากันให้คิดเสมอว่าพวกเฮากําลังเฮ็ดหยังกับศัตรูพวกเฮากําลังเฮ็ดหยังกับดินดอนตอนหญ้ากับผีป่านาอาเฮาให้ทุกท่านที่เข้ามาเป็นผู้พิพากษ์สันติราษฎร์รับใช้ชาติให้คิดช่วยกันแนวใดมันสิดีแนวใดมันสิไปฮอดแนวใดมันสิไปถึงแนวใดมันเฮาสิจับมือถือแขนกันได้มันคงทนงแกนด้วยกันก็ขอให้มีความออกมาว่าออกมาว่าออกมา
ให้หัวคิดและปัญญาช่วยกันอ้ายหูสองน้องหูดึงดึงกันไปพี่น้องอันนี้แม่นสถานีของกองทัพแห่งชาติหับใส่ประชาชนหับใส่พ่อแม่อ้ายเอ่ยน้องทั้งเล่านอกและเล่าในเพื่อสื่อสารไปถึงมวลชนคนหักศาสตร์ทุกฐานบ่ว่านักการเมืองนักธุรกิจหรือว่าอันไหนก็แล้วแต่ถ้าบ้านเมืองเฮามีเสรีประชาธิปไตยเฮาจะไปมาหาสู่สะดวกสบายบ่มีได้งอกหน้างอกหลังบ่มีไผสิเอาถุงยางดำมาซุกหัวเฮาไปยุ่นน้องน้ำทิมพี่น้องอยากฝากข้อนึงให้พี่น้องก็คงจะติดตามว่าการมารายงานดอกไม้จันทร์ของพวกพรรครัฐแทนที่เจนีวาเขาจะเอาดอกไม้จันทร์เตรียมไว้เผามันมาเอาน้ำมันหอมฉีดใส่ดอกไม้จันทร์โดยบ่ได้เผามันมันก็รายงานต้นน้ำต้นไหนไปมันก็ได้กลับไปถึงบ้านมันพี่น้องอันนี้ขอให้พ่อแม่อายน้องที่ได้ฟังการรายงานของพวกเผด็จการพวกปล้นชาติปล้นแผ่นดินนี่ถ้าพวกท่านได้รับชมรับฟังน่ะคงจะเข้าใจว่าเป็นหยังกองทัพแห่งชาติจึงนั่งอยู่ในหน้าจอเป็นพิธีกรออกมาวิ่งว่าหน้าพ่อแม่อายน้องพี่น้องสามเราทัพทหารกล้านี่มาทวงสัญญาของพวกเฮาที่เคยสัญญากันไว้54บ่62บ่หรือว่า73บ่ที่เล่าเป็นคนฮักชาติฮักเป็นด้วยกันและปัจจุบันนี้เฮาเป็นหยังจึงตกมาอยู่ในอเมริกาย้อนหยังเฮาจึงมามันแม่นไผเฮ็ดหยังให้เฮาจึงมาถ้าพ่อแม่พี่น้องนั้นเก็บไปคิดว่าตัวเองมาหอดถึงสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเยอรมันญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีประเทศใดก็ได้แต่ได้หนีจากบ้านย้อนความทรมานขนาดใดพี่น้องอยากให้พี่น้องนั้นเก็บไปคิดกันก็ครับอย่าไปคิดแต่ความมวนอย่าจะไปส่วนกันไปเป็นล้อมวงอยู่ในประเทศลาวไปหาเบิ่งค้าขาวสาวหน่อยอยู่ในประเทศลาวนั้นอันนั้นเฮาเป็นผู้เฒ่าเฮาควรจะอ้ายลูกเฮาอ้ายหลานเฮาอ้ายเหลนเฮาและอ้ายเมียของพวกเฮานอนกอดจุงมือแล้วก็อ้ายลูกเต้าของพวกเฮาในครอบครัวเฮือนซ่านปัจจุบันนี้โรคไวรัสพี่น้องโรคไวรัสโคโรนาครับเบี้ยโคโรนาที่ว่ามันมาแจกอยู่ในประเทศลาวเดียวนี่พี่น้องลาวประเทศไทยมันมาแจกอยู่ในประเทศลาวบ่แม่นของธรรมดาระหว่างเอเชียประเทศลาวประเทศไทยประเทศพม่าเยนมาเอียงกับเวียดนามเอียงก็แล้วแต่แน่นอนระเบิดสุดๆเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ประเทศจีนนั้นตายมากมายกายกองแบบพี่น้องจนสั่งห้องหมอแบบพิเศษถ้าผู้ใดถือก็โยนก็หันโดดบ่ให้มันปัญญาอันใดนี้ไปทางอื่นได้อันนั้นแหละพี่น้องนั่นเขาสั่งไว้ยังเขาสั่งภายในอาทิตย์เดียวเขาสั่งเพื่อเอาพญานั่นเขาไปเผาอยู่นั่นแหละพี่น้องอันนี้อยากให้คนลาวเฮานั่นที่ว่าพวกที่ว่าเมื่อเที่ยวเมืองลาวไปเมืองลาวกลับมานั่นก่อนจะเข้าไปบ้านตนเองและเมื่อผ่านเขตต่อมอเข้ามาในอเมริกาเพิ่นเขาสแกนเฮาคักแน่ตะบอกและพญาจํานวนนั้นมันหนีจากเฮาตะบอกและพญาเฮาปลอดภัยเรื่องพญาติได้บ่อันนั้นอยากให้พี่น้องนั้นเก็บกันไปคิดเพราะว่าพญาติไวรัสอันนี้ถ้ามันเข้าบ้านได้เกี้ยงบ่ให้เหลือแม้แต่คนหนึ่งเลยให้กสปปปปลาวสมัย75เอาลาวเฮาไปขาถิ่มตามผู้ตามฟ้าเอาเจ้านายเฮาไปขาอยู่ศูนย์ธรรมทุกข์นั้นน่ะแบบเดียวกับพยาธิไวรัสโคโรนานี้แบบเดียวกันเลยพี่น้องการตายระหว่างประเทศลาวหรือว่าประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงหั่นแน่นอนบ่น้อยหนาเขาเดี๋ยวนี้พี่น้องฟังกันกะคักเด้อปัจจุบันนี้คน
อยู่เมืองโจฮันจำนวน5ล้านคนจะเขาออกจากบ้านเขาเด้อเขามุ่งหน้าเข้าประเทศลาวถ้าจำนวน5ล้านบ่เว้าได้เมืองอันอู่ฮั่นหรือว่าเมืองใกล้ๆเคียงๆแถวนั้นเว้าเฉพาะเมืองโจฮันนั่นมันสิเข้ามาประเทศลาว500กว่าชีวิต5ล้านกว่าชีวิตนี่พี่น้องคนลาวเฮาว่ามี7ล้าน5ล้านกับ7ล้านมันเป็นเท่าไหร่ดอกพี่น้องคิดเอาเป็น13ล้านแล้วถ้าดังนั้นแล้วพี่น้องคนลาวเฮาแน่นอนกวดครอบครัวแท้ๆครั้งนี้ดินอยู่แล้วเรือบ่มีแล้วเรือแล้วทั้งเรือแล้วก็ทั้งสิพากันตายนะอันนี้ล่ะอยากให้อนาคนลาวเฮาให้คิดก็คักก่อนจะพบกับคนจีนหรือคนน่ะไชน่านั่นระหว่างประเทศลาวน่ะถ้าว่าบ่ไหนมันแออัดพยายามหลีกหนีและบ่ให้เขาไปใกล้คนจีนคนเจ๊กนั่นเพราะว่าพญาติมันเขาคือกันเขาเข้ามาเมืองไทยล้วนแล้วแต่ครอบครัวคนจีนหมดเอาเขามานั่นเห็นบ่พี่น้องนะมันมหาศาลขนาดใดและเอาบ่อยู่ได้พี่น้องคือกันกับลมพายุนี่นะคือกันกับเคลื่อนแตกกันนะเช่เปลี่ยนเช่น้ำน้อยเอาบ่อยู่พี่น้องตายกองกันจุดพูดแท้ๆเห็นจะไหนก็ตายแท้ๆพี่น้องลาวฮอกครั้งนี้ครั้งนี้นะเพราะว่าโทรจิตต่างๆอยู่ในประเทศลาวนั่นล้วนแล้วมีแต่ของคนจีนทั้งนั้นอยู่ในประเทศลาวนะพวกคนจีนปบหนีจากหันมันต้องไปหาพี่หาน้องเขาหาหมู่หากองหาเพื่อนฟูงเขาภายในประเทศลาวนะอันนี้อย่าให้คนลาวเฮาระวังประเทศลาวหรือว่าประเทศใดก็แล้วแต่ถ้ามีพ่อแม่อาเอ๋ยน้องมาแต่ประเทศลาวนะพยายามให้ไปกวดพยานคับแน่ก่อนจะเขาอยู่ในเฮือนในซ่านต้องไปพบแพทย์พบหมอกันคับอีหลีจังเขามาหาพี่หาน้องได้และถ้าว่ามีผู้ใดญาติพี่น้องไปทั้งเมืองลาวบ่แม่นสิเปิดโอกาสเขาย่างถึงหัวคันใดโดดบ่ได้ได้พี่น้องอันตรายที่สุดอันนี้แม่นไผก็เอาบ่อยู่ท่านหมออีหยังก็เอาบ่อยู่แท้ๆถ้ามันเข้าไปแล้วก็8ชั่วโมงย่างถึงแค่นั้นแต่ส่วนหลายมันบ่ฮอด8ชั่วโมงมันระเบิดตู้มตู้มตู้มเข้าไป3 4ชั่วโมง5ชั่วโมงเรียบร้อยโลดพี่น้องอันนี้เฮาต้องดีเดี้ยงเฮาต้องระมัดระวังถึงจะไหนก็ขอฝากไปถึงพ่อแม่อายเอ้ยน้องอันนี้ล่ะพี่น้องบาปแก่บาปแก่ผู้ทํากรรมแก่ผู้สร้างโอ้ยมันไหลเข้าบ้านบักท้องรุ่นท้องสิงคําใต้ใครสอนอีปานี่บักพ่อเยอะหันนะแม่ไวรัสโคโรนานี่ให้มันเซ่สัตว์ปัตวิงออกมาเบิ่งเดี๋ยวนี่ฮะเชิญให้เพิ่นเปิดประตูแล้วเอารถประธานประเทศลาวเอาคนจีนกำลังเข้ามาช่วยเหลือมาสร้างสาประเทศลาวของมือนี่เชิญเลยเชิญรับเปิดประตูรับเอาเลยบริหารเขาบริหารมันนี่ท่านฮอดเองฮอดมือท่านเองแน่นอนว่าพรรคละรัฐพวกจำนวน11โตมานี่แน่นอนบ่กล้าเปิดประตูเด็ดขาดอะพี่น้องเอาอย่าเจ้าสิมีอย่าป้องกันบ่ได้บ่มีหยังมีบ่อย่าป้องกันและข้าพเจ้านี่อยากให้มันไหลมาหาบักตุล้อแน่บักควยตุล้อนั่นให้มันไหลเข้ามาหามันแน่พี่น้องเอ้ยพอมันเที่ยวเมื่อเมืองเราทุกอาทิตย์ทุกเดือนมันเที่ยวเมื่อเมืองเราเมืองไทยนั่นพี่น้องถ้าผู้ใดจังไหนมันไปขืนเฮือนอยู่แน่นอนมันเอาเสื้อไว้รัดนี่มาหยัดใจหัวอกพวกทานแต่แท้บักตุล้อนั่นแน่นอนบักข้วยตุล้อนั่นแน่นอนพี่น้องถึงจังไหนให้มันห่างขันใดเฮือนเอาไว้ดีกว่าข้วยตู้ตัวนี้ฮะมันบ่มีเขาแต่มันเอาพยาธิโคโรนานั่นมายุ่นที่บ้านเฮาพี่น้องอันนั้นให้ระมัดระวังพี่น้องและการออกมาฟื้นของกองทัพแห่งชาติคือเขามีสัญญาพี่น้อง54 62 73ที่เขามีสัญญาอาร์เซนอลกันอยู่ใน
เจนีวาหรือว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ทั่วประเทศ13 14กําลังมีหมดพี่น้องได้มีรับได้รับอักษรเรียบร้อยพี่น้องอันนี้แม่นการออกมาเรียกห้องนี้ถ้าว่าทั้งลาวนอกและลาวในเข้าใจถึงกันและกันฮึ่มฟื้นสัญญาพี่น้องมันสิมาทางใดมันก็อยู่บ่ได้บักแก้วนั่นบักเจ็กนี่มันสิมาทางใดมันก็อยู่บ่ได้เพราะมันเป็นคนขนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาในประเทศมันเป็นผู้ส่งระเบิดส่งยุ่นลบหรือว่ารถถังรถก่อรถตั้งรถถังรถซากเข้ามาในประเทศอันนั้นมันผิดล้านเพราะเช่นพี่น้องเดี๋ยวนี้เมื่อมันส่งเข้ามาแบบนั้นแล้วมันก็ส่งไวรัสนี่เข้ามานำโคโรนานี่เข้ามาแถมคนลาวนะเอาละพี่น้องเอ้ยอันน่ะสีพันดอนพี่น้องเขตสีพันดอนสารวันอัตปือเรางามเตรียมกันไว้พี่น้องอันนี้โมเมนต์เคลื่อนแตกได้อันนี้ตาเปิกระเบิดอันนี้บ่มีอยู่กันนะอันนี้รางวัลและของขวัญคนกินเขาส่งมาให้อันน่ะของขวัญพิเศษสำหรับท่านของขวัญพิเศษพิเศษมันส่งมาให้นั่นแน่นอนเดี๋ยวนี้คนคนกินได้เสียชีวิตไปแบบบ่แม่นหน่อยพันคนเนี่ยกำลังติดอยู่กำลังฉีดเสียชีวิตอยู่นี่ก็บ่แม่นหน่อยๆประเทศแต่ละประเทศก็บ่แม่นหน่อยๆเหมือนกันก็บ่ได้หน่อยนาจีนคือกันแต่ประเทศลาวเฮามันฮู้10คนลาวไว้บ่ให้ปากบ่ให้ปากให้เว้าพี่น้องหากแต่ว่ามันเข้าได้นั่นน่ะหลายกันหมู่เพราะมันสิบ่ตายหลายมันสิบ่ตายเพราะว่ามันเป็นหยังมันบ่ให้เว้ามันยันคนลาวมันบ่ตายเบิดแต่มันบ่ตายแต่คนลาวดอกบักแก้วมาป่นซ่านเฮามันก็สิตายคือกันพี่น้องมันบ่อยู่มันบ่อยู่เคลื่อนแตกมันปบนี้ได้แต่ไวรัสมันปบบ่ได้ดอกโคโรนานี่ก็เข้าบักได้กับบักนั้นน่ะงอกโลดอันนี้ล่ะถึงจังได๋ก็ฝากความรักความแฟนไปถึงพ่อแม่อ้ายเอ๋ยน้องทั้งลาวนอกลาวในกองทัพแห่งชาติออกมาเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินข้าพเจ้าท่านผู้มองแม่คงบ่ได้มาออกมาแต่บึงว่านี่พวกข้าพเจ้าบ่ได้ออกบ่มีการเทคนิคมันคิดคัดก็ขอโทษขออภัยนําพ่อแม่อายน้องต่อไปข้าพเจ้าขอมอบไม้ให้ท่านผู้หมอกเนาะส่วนท่านผู้หมอกสบายดีขะน้อยผู้หมอกรองแจ้งขอท่านสบายดีทุกท่านคนลาวประชาชนคนลาวที่อยู่ในประเทศหรือว่านอกประเทศหรืออยู่ทุกมุมโลกผู้เป็นเจ้าเป็นนายผู้เป็นตำรวจและทหารพวกข้าชาวขายและประชาชนทั้งหลายพอทางสบายดีแต่ว่าฮะแต่ยินข่าวหน้าที่ตกใจก็คือเพิ่นว่าคือท่านนำแทงว่าละอันรางวัลของควรที่จีนที่ชงมาให้พวกเป็นเงินก่อนเป็นเงินก่อนใหญ่แต่แท้ก่อนใหญ่เป็นโรคเชื้อโรคไวรัสแต่ทุกคนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแต่ยาหักษาหาภายหามันเด้อเพิ่นก็ยังบอกว่าเด้เพราะว่ารัฐแปลว่าสิเอิ้นขึ้นไปใช้ทั้งอันนั้นคันเทิงพวกท่านคือสิบ่มีน่ะคันเทิงก็ยันสิบ่ยันบ่รอดอยู่เพราะว่าคันเทิงพัวพันกับพนักงานจีนหลายเพราะว่าจีนเขาให้ของขวัญตัวนี้สินักน้องอยู่เพราะว่ารุ่นต่อไปนี่มันมีเบิดทุกประเทศNot East South Asia นี่เว้ยมันสิมีของขวัญให้ทุกคนแต่ว่าอยู่ในท่าเตรียมพร้อมพี่น้องคนเฮาถ้าบ่อยากติดต่อกันถ้าบ่อยากได้นํากันของขวัญนั่นแต่ว่าอยู่ห่างๆกันและอัดปากอัดดังคือเข้าเข้ามาแล้วถ้าบ่อยากได้ของขวัญนํากันนะถ้าบ่อยากได้ของขวัญก็เปิดโอกาสเอาโลดมันบ่ย่าไผลื่นดอกตัวนี้ไผก็สิไปบ่เดียวกันนั่นละผู้ที่ไปสวรรค์ก็สบายบ่ได้ขี่ยนต์บ่ได้ขี่รถบ่ได้เสียเงินผู้ที่ไปนรกก็สบายบ่ได้เสียเงินจ้างปี่ยนต์แล้วบ่ได้จ้างค่ารถไปโลดตอนนี้อันนี้เนี่ยมันฮอดตอนพระเจ้าเพิ่นบอกว่าคนเฮามันสิสิ้นโลกสิ้นสงครามก็ย้อนเป็นนี่เนี่ยอันนี้มันสงครามตัวนี้สงครามนักหน่วงนะพี่น้องบ่ได้ถือปืนบ่ได้ถือมีถือหอกถือเงาเลยมันมาตามอากาศ
แต่ไผอยู่ใกล้ไผไผรักษาได้รักษาตัวเองเอาเองนั่นแหละเพราะว่ามันเข้ากับคนละคือผู้ข่าวว่าผ่านไปนะแปลว่าโรคตัวนี้แปลว่าสงครามตัวนี้แปลว่ามันเข้าอยู่กับคนผู้ใดกระบุดคนเลี้ยงแห่มันอยู่ใกล้อยู่ผู้อยู่สี่ห้างห้างมู่สี่ไข่ได้น้อยนึงเพราะว่านานฮอดพอมู่ฮอดมู่ไปแล้วเขาจะฮอดน้ำหลังก็ได้แต่มันต้องฮอดทุกคนอยู่ในโลกนู้นที่ฮอดไว้หรือฮอดซากอะไรเงี้ยมู่ฮู้แต่ถ้าฮับเอาทุกคนถ้าฮับเอาก็ส่งออกไปแล้วลูกไอ้พญาตัวนี้พวกสงครามตัวนี้ส่งออกแล้วส่งทหารกล้าออกไปแท้นักดวงที่สุดมันจะเข้าทางหูดังมันจะเข้าทางปากก็ขึ้นแล้วแต่ทานเด้อนั่นเด้อเฮาบ่ฮับพี่ชอบบ่ได้ทานกล้าเพราะเฮานั่งอยู่เฮาบ่ได้มุกบ่ได้ติงไปใส่เบิดจังว่าคือเพิ่นว่าแล้วคือท่านนำแท้งว่าประธานประเทศหั่นเอาดอกไม้จันทร์มาบูชาว่าสิเอาดอกไม้จันทร์ธรรมดาดอกไม้จันทร์เพิ่นว่าเอาไปใส่คนตายบัดนี้ทั้งผักคันถึงแนวล่าว่าเอาดอกไม้จันทร์มาบูชาทั้งศาลโลกว่าขอต่อชีวิตไปอีกว่าจะสิได้บ่มันสิต่อได้ใช่ไว้รัดโคโรนามาเอาเด้อแนวโลกว่าสบายเออขอขับจ่ายสบายดีสบายดีขะหน่อยสบายดีอ่ะท่านแพงโดยสบายดีท่านพ่อสบายดีท่านผู้หมอกน้องแจ้งสบายดีขะหน่อยกำลังติดตามคำฟังอยู่เด้อโดยขะหน่อยใช่ย่อรอก็รอโดยคอยหลับไปแล้วเราจับมือเราสวยเลยเราแม่นแล้วกันหน่อยต่อวันต่อนี้ไปตั้งแต่ปีนี้ไปดีกว่าให้เป็นเราโฮมเราขบวนการรอก็รอหลับเป็นเรานี่ไปงามจับมือจับแขนกันเออเราที่เพิ่งไปได้แล้วนอกจากเราเพิ่งเราอันน่ะเชื้อไวรัสโคโรนาที่มันอารวาสดีกว่ามันเป็นเชื้อเคมีย้อนเจ็บกันแล้วจริงนะเพราะว่าสุขภาพนี้เขาดิเห็ดสงครามเคมีเจ็บประเทศแล้วไม่มองเอาผู้ฆ่าให้ทุกขอให้ทุกคนมันมีสติระวังตัวเด้อ200,000ถ้าไปไหนใช้หน้ากาก1.962นะปัญหาอันนี้มันเข้าไปแล้วออกมาได้ไหมว่าแล้วขน่อยมีแต่อยู่ได้ถึง8ชั่วโมงอยู่ได้ถึงละที่สุดละหัน8ชั่วโมงรวมทั้งงานถึงพิธีกรเราทุกคนเด้อระมัดระวังโดยประการสำคัญคือความสะอาดนะฮะพยายามงดเว้นการไปมาหาค้าขายที่เป็นของเจ็ดของจีนนะแม่นละรวมทั้งผู้กล้าก็ขอคำสั่งให้ลูกเมียระมัดระวังบอกประชาชนว่าการเจอการเจอโดยเพราะว่ามันมาเด้อแต่แค่ไหนขน้อยมันมาเด้อแต่แค่ไหนเดือนนี้ไม่กล้าห้องก็ถือหลายคนนะได้เดือนอยู่กันก็เรียกเขาเรียกหลายคนได้โดยมันไปทั่วโลกแล้วเอาไปจะได้เดือนนั้นเอาใจใส่เรื่องอารมณ์แพงเอ้ยโดยขน้อยบุ๋มบอกเอ้ยโดยระมัดระวังโอเคบายขอให้ทุกคนมีความสุขสบายใจเด้อโดยนะโอเคเหรอสุดบายขอบใจได้บายบายท่านเนี่ยพ่อธรรมชาติจนกับเป็นห่วงน้ำลูกหลานพี่น้องประชาชนคือว่าแหละโรคพยาธิตัวนี้ทุกคนต้องระวังให้ระวังมันหนึ่งไม้ที่แปลว่าใส่แมสเอาแท้แค่ตัวเองถ้าเหตุได้บวกใกล้ชิดติดแทบกับพัวพันกับคนมาจากเมืองนอกคือหนึ่งมันจีนสองมาจากลาวจากไทยก็มันพญานี่มันเข้าไทยก็หลายแล้วตามข่าว
แต่บางคนบ่ย่านกับสุดแล้วบางคนย่านกับหักซาไผมันน่ะนี่แต่มันฮอดไผมันเข้าไผบ่ได้เลือกได้มันสิเอาไปมื้อใดมันก็บ่ได้บอกได้มันเขาก็บอกว่าบ่กาย8ชั่วโมงเดี๋ยวเตรียมท่ารอท่ารับเอาของขวัญพ่อไผของมันโลกปีใหม่ Good afternoon, Burns. Would be Burns Gals.เราจะไปย่ามเอานะให้พี่น้องได้ฟังน้ำกันเนาะเอาข่าวใหม่ๆออกมาเบิ่งคนมันก็บ่เชื่อบ่เชื่อกันตามสถานการณ์ที่ทั่วโลกเนี่ยตอนนั้นเจ้ามองถูกนะครับว่าที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมถึงทุกประเทศที่ต้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับครับจากข้อมูลที่ทางการจีนเนี่ยได้มีการเผยแพร่ออกมาโดยเฉพาะเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อนี้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ได้รวบรวมถึงยอดถึงรายละเอียดถึงจำนวนต่างๆเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันทุกวันนะครับโดยข้อมูลตั้งแต่วันที่5มกราคม2563ถึง29มกราคม2563คือวันนี้นะครับปรากฏว่ามีรายงานออกมานะครับว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 6,063 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นเป็น 5,974 รายแล้วนะครับส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่132ศพจากเมื่อวานนี้ที่มีการรายงานไปคือ106ศพนะครับขณะเดียวกันมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังการติดเชื้อทั้งสิ้น9,239 รายและมีคนที่รักษาหายได้รับการให้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว103คนแล้วก็ในประเทศต่างๆนะครับก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ย16ประเทศเห็นของไทยไหมครับไทยยังอยู่อันดับ2นะครับก็มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ทั้งที่เนี่ย14คนของไทยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับนอกจากนี้นะครับมีการพบผู้ติดเชื้อรายแรกในทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตอนแรกบอกโอ้โหเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าจะเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปถึงทิเบตแต่ปรากฏว่าทิเบตพบผู้ติดเชื้อแล้วนะครับก็ส่วนที่มาเลเซียเองก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก3รายรวมเป็น7รายทางการเยอรมนียืนยันตัวเลขล่าสุดออกมาอีกแล้วนะครับว่าที่เยอรมนีนั้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก3รายรวมเป็น4รายทั้งหมดทำงานเป็นพนักงานบริษัทในแคว้นบาวาเรียที่ไม่เคยไปประเทศจีนแต่ว่าติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงานชาวจีนที่เพิ่งจะเดินทางมาเยี่ยมเมื่อไม่นานมานี้ส่วนที่แคนาดานะครับก็มีการยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1รายในบริติชโคลัมเบียรวมเป็น3รายและที่ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1รายรวมเป็นทั้งสิ้น4รายนะครับแล้วก็ตัวเลขทั้งหมดเนี้ยผู้เสียชีวิตตอนนี้132รายผู้ป่วยทั้งหมดนะครับก็ 6,063 รายอันนี้คือทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกนะครับส่วนความคืบหน้าของแต่ละประเทศที่นำเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับพลเมืองของตัวเองกลับจากจีนคือญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นชาติแรกที่มีเครื่องบินไปรับพลเมืองของเขากลับบ้านก่อนชาติอื่นเลยนะใช่ค่ะโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำโบอิ้ง767สายการบินนิปปอนแอร์เวย์สที่มีแพทย์ประจำบนเครื่องเนี่ยได้บินไปรับคนของเขาที่อู่ฮั่นแล้วก็กลับมาลงจอดที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นหลังออกเดินทางไปอพยพพลเรือนชาวญี่ปุ่น206คนจากเมืองอู่ฮั่นของจีนมีการตรวจสภาพร่างกายผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเครื่องบินซึ่งหลังจากนี้คนที่มีอาการป่วยจะถูกแยกไปเฝ้าดูอาการที่สถาบันการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคระบาดติดเชื้อส่วนคนที่ไม่มีอาการป่วยจะถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลอื่นใช่แสดงว่าตอนนี้ญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศแรกที่บินไปรับคือเมื่อวานบินไปแล้วก็เมื่อเช้านี้มาถึงที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแต่จริงๆเนี่ยคนญี่ปุ่นยังอยู่ที่จีนอีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วมีพลเรือนของญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ที่อู่ฮั่นเนี่ย650คนยังติดอยู่ที่ในอู่ฮั่นแล้วก็มีการแจ้งความประสงค์ที่จะขอเดินทางกลับเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ญี่ปุ่นเขาก็ต้องมีมาตรการในการที่จะส่งเครื่องบินไปรับแล้วก็ต้องได้รับการอนุญาตจากประเทศจีนแล้วนะครับส่วนสถานการณ์ในญี่ปุ่นเองนะครับล่าสุดมีผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มไปอีก3คนรวมเป็น7คนโดย1ในนี้เนี่ยเป็นคนขับรถบรรทุกในจังหวัดนาราซึ่งคนขับรถบรรทุกรายนี้
ไม่เคยเดินทางไปอู่ฮั่นประเทศจีนแต่ถือว่าเป็นการติดเชื้อภายในประเทศนะครับที่ญี่ปุ่นนะฮะงั้นแปลว่าตอนนี้2ประเทศที่มีการติดเชื้อภายในประเทศของตัวเองไม่ใช่ที่จีนคือมี1เยอรมันติดจากคนจีนที่เข้าไปในเยอรมันแล้วก็ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเป็น2ประเทศแล้วนะคะทีนี้คุณผู้ชมดูของสหรัฐกันหน่อยค่ะสหรัฐเองเนี่ยก็มีการเอาเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับพลเมืองรวมถึงนักการทูตชาวอเมริกันประมาณ240คนออกจากเมืองอู่ฮั่นของจีนตั้งแต่ก่อนรุ่งสางอันนี้คือตามเวลาของจีนนะคะเขาก็มีการแวะเติมเชื้อเพลิงที่อลาสก้าแล้วก็เดินทางต่อมาที่สนามบินนานาชาติออนแทริโอที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนี่แหละแล้วก็มีรายงานด้วยบอกว่าตอนที่เครื่องบินจอดและเติมเชื้อเพลิงเนี่ยเขาก็ตรวจคัดกรองโรคทุกคน Speed Freaks Game อันนี้แหละพี่น้องอันน่ะถ้าว่าคนเล่าเฮาที่จะหาเจ้าเชื้อยังมีความคัดของมองใจกับฟังเอาตามนี่แหละแม่นบ่ล่ะท่านเฮาบ่แม่นเฮาสิออกมาเว้าซุ่มซี่ซุ่มหาแล้วก็โรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วค่ะจะรับตัวผู้ป่วยว่าโอ้ยว่ากันหามาเว้าซื่อๆนะครับส่วนใครที่อยู่ในอู่ฮั่นเนี่ยที่ต้องการที่จะกลับบ้านตอนนี้ทางการไทยเองนะครับก็ต้องรอความพร้อมแล้วก็รอการอนุมัติจากประเทศจีนด้วยแม้ว่าทางการไทยบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมเรื่องของทั้งเครื่องบินแล้วก็มีการประชุมกับสายการบินพาณิชย์ว่าตกลงเราจะเอาเครื่องบินทหารหรือว่าเครื่องบินของสายการบินพาณิชย์เนี่ยไปรับแต่ก็ต้องดูว่าประเทศจีนเขาจะอนุญาตเมื่อไหร่ใช่ค่ะนี่ว่าแล้วว่าเล่าข่าวนี้ คนก็ต้องถามว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่รีบเอาเครื่องบินไปรับสักทีในเมื่อจีนในเมื่อญี่ปุ่นก็ทำแล้วสหรัฐก็ทำแล้วทีนี้คุณผู้ชมมีนักร้องที่บ้านเราเนี่ยเขาโพสต์ภาพนี้ค่ะเหมือนเป็นการอยากเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยรีบไปรับคนไทยที่อยู่ในอู่ฮั่น คนที่โพสต์เนี่ยคือพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนเขาโพสต์ภาพนี้ใช่ค่ะเป็นตำนานมือขวาวงไมโครเนี่ยแหละนะโพสต์ภาพสะพานเนี้ยคือสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีในอู่ฮั่นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแล้วดูภาพสิคะมันเวิ้งว้างไปหมดเลยหลังจากที่เขาประกาศปิดเมืองแล้วก็เขียนระบุข้อความเรียกร้องให้ทางการไทยเนี่ยพาคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ในเมืองอู่ฮั่นแล้วก็อยู่ในหูเป่ยเนี่ยกลับมาบ้านเราโดยเร็วซึ่งพี่หนุ่ยเนี่ยโพสต์ข้อความเขียนไว้ว่าพาพี่น้องลูกหลานคนไทยของเรากลับบ้านเถอะครับถึงบ้านแล้วกักตัวดูแลเขาให้ปลอดภัยแล้วค่อยให้เขากลับบ้านก็ได้แพทย์ของชาติไทยเราความรู้ความสามารถติดอันดับต้นๆของโลกทีนี้พอโพสต์เรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะหลายคนเห็นด้วยกับพี่หนุ่ยแล้วก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนแนวทางการช่วยเหลือคนไทยในอู่ฮั่นแล้วอ้าวพี่น้องฟังพ่อหอมปากหอมคอน้อทานอันนี้แหละแม่นการออกมาเขาได้ออกมาแต่ประเทศลาวมีบ่สนามบินมีสนามบินนะรัฐบาลลาวมีบ่เครื่องบินที่ไปรับเอาคนลาวมาจากจีนนั่นกลับมาประเทศนั่นเขาชื่อเลยจะมันโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะมันอันนี้เดี๋ยวคนลาวฮอตายบ่หลาบหาบ่นักเพิ่นว่ามักสนุกแต่อยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานเอาตัวกินตัวมาตัวกันนั่นตัวบ่แล้วตัวบ่ยาตัวบ่เศร้าตัวนั่นตัวเองเข้ากระบังแล้วบ้านนี่เดี๋ยวนี้เขาก็บังแล้วจะเขาจะเอาใหม่นะเขาเอาหัวเขาบ่หรือเอาทั้งก้นเขาละจะเขาจะเอาใหม่ยังได้ทางบ้านนี่อันนี้ละคนลาวเฮาระวังพี่น้องที่เคารพและนับถือหักแผงลาวนอกและลาวในเฮาอย่ามาอังตี้กันอยู่ในหน้าประเทศต่างประเทศนี่เข้ามาพร้อมเพียงเฮียงหนากันล้อปอล้อล้อปอล้อลาวเป็นดาวจับมือถือแขนกันพ่อแม่อายเอ้ยน้องเอ้ยมาซอยเหลือซึ่งกันและกันกูเอาชาติกูเอาแผ่นดินของพวกเฮาขึ้นมาให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่ให้อยู่เย็นเป็นสุขคือนี่ติพญาเต็มบ้านเต็มเมืองโปรดให้เขามานี่ตั้งชี้ล้านหาล้านคนแม่นบ่ล่ะแล้วคนลาวเฮามันสิบ่ตายกันหมดบ่ล่ะบัดนี้บักทองดุ้นทองสิงบ่ว่านําบ่เปิดประตูบ้านน่ะเขาว่าเดี๋ยวนี้บ่เปิดประตูบ้านเลยมาที่เวตู้บ่เปิดประตูบ้านเด้อให้บักตู้ล้อเด้ไปเปิดแม่นบ่ล่ะให้บักควายตู้ล้อเด้ไปเปิดประตูหับเอาไวรัสนั่น
พี่น้องผู้ว่ามันเด่นมันดังผู้ว่ามันดีนั่นผู้ว่าอวดเก่งอวดสังหาวอวดบาโต้เลิศประเสริฐนั่นเชิญมันไปต้อนรับไวรัสแน่พี่น้องเอ้ยพี่น้องคนลาวเฮาเป็นเจ้าของประเทศคนลาวเฮาเกิดได้ใหญ่มากและคนลาวเฮาบ่มีความจงรักภักดีต่อกันและไอ้เอิ้นเอาคนบ้านอื่นเมืองทานมาทำร้ายทำร้ายประเทศเฮาคือพวกบักท่องรุ่นท่องสิงคำไตจะใกล้สอนน่ะมันก็เอาแก้วแม่นบ่มาทำร้ายประเทศเฮาแม่นบ่ล่ะท่านก็บักตุล้อแม่นไผล่ะบ่ค่อยตุล้อก็เอามาทำร้ายคนลาวเฮาบักตุล้อมันไผ่ดะพี่น้องคิดเสมอเลยว่าพวก188มงกุฎถามมันได้คุดผู้ใดเกี้ยงฮอดบ่ว่าแต่เงินแต่ค่ำเกี้ยงฮอดดูกะเมียแม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องนี่นะคือกันกับเดี๋ยวนี้มันไปเอาโรคไวรัสมาแล้วบักข่อยตุล้อนี่แม่นไผล่ะเชิญมันไปขึ้นเฮือนนะท่านพาที่สี่จุดแม่นบ่ล่ะหรือว่าท่านวันนี้บ่หรือท่านผู้แดงบ่เอ้าเสิร์นมันไปขืนเฮือนแน่กำลังมันติดเสื้อไวรัสมานี่พี่น้องอันนี้แหละคนเฮาบ่ฮู้จักว่าโลกมันกว้างประเทศเขาเปิดอกเปิดใจใส่กันประเทศลาวเฮาเปิดคว่ำแคบใส่กันแม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องอันนี้นะพี่น้องเขาหูจักอยู่ศัตรูที่มันทำร้ายบ้านเฮาพี่น้องข้ายาพินข้ายาเสพติดข้าอ่านยายางมันเท่าไรเด้อพี่น้องแม่นไผ่ได้เป็นคนข้าก่อนมึงให้คิดเอาเด้อพี่น้องข้าพเจ้าบ่ออกซื้อดอกเว้าเท่านี้พี่น้องก็จะเข้าใจในประเทศลาวถ้าบ่ขายยาบ้าข้ายาเสพติดมันด้วยได้จังได๋แม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องแต่ละคนคนรวยในประเทศลาวนั้นมีบริษัทอย่างถามกันคักๆนายพดนายพันสมัยเมื่อก่อนคือกันร่ำรวยมหาศาลเจ้าแขวงเจ้าเมืองนั้นเขาเฮ็ดหยังพี่น้องเฮาฮู้จักกันหมดหากแต่เฮาบ่มาเลิกเสือในหลังบ่ฮู้เฮาแต่บักสันดานบักตู้ล้อนั้นบักกล้วยตู้ล้อนมันมาเปิดบ่มันเป็นหยังจังเปิดมันเปิดเอาเสื้อไวรัสโคโรนาเข้าปากมันพี่น้องอันนั้นแหละพี่น้องเฮาเว้าความจริงได้พี่น้องเฮาบ่ได้เว้าความทับถมโจมตีเฮาเว้ากันออกมาด้วยน้ำใจด้วยอกห่วยหัวอกข้าพเจ้าเองทานผู้หมอแม่ขงบังเกอร์ถ้าบังเกอร์นี่ต้านลูกปืนบ่อยู่ทหารก็ต้องตายแม่นบ่ล่ะท่านอันนี้คือบังเกอร์แม่นยังมากถึงจะได้ก็ขอโทษน้ำพ่อแม่เขาต้องได้ต่อสู้เพราะว่าเขาเป็นฐานย่ามทาย่ามแล้วป้องทับนอนอยู่หุ่นเขาจะปล่อยศัตรูไปฆ่าบ่เขาเป็นบังเกอร์อยู่แล้วเขาต้องป้องกันอันนี้คือการป้องกันพี่น้องให้เข้าใจครับพี่น้องเป็นโรคไวรัสที่เราป้องกันบ่ได้เด้อนี่เด้อเพราะมันมาตามสายลมเด้อเฮาต้านลมบ่ได้อันนี้ล่ะมันที่ว่าใครนี่ครับก็ต้องการปล่อยบ่ได้ถ้ามันเอาไปแจกให้บ้านนั้นกับบ้านนั้นได้เกี้ยงบักตุบักข่วยตุล้อเนาะครับเอารอดครับเอารอดนะตามโดดนะพอเฮาบ่มีวิธีอัดลมอัดอากาศแล้วอันนี้ล่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องนั้นให้เข้าใจว่าการออกมาเพื่อชาติและแผ่นดินนี่เขาต้องออกมาเป็นผู้พิพากษ์สันติราชรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินถ้าเขาได้ยินศัตรูแม่นพี่น้องศัตรูคือยากำลังข้าพเจ้าก็บ่เถียงถ้ามันมีศัตรูเขาต้องมีน้ำมุกน้ำใจพี่น้องอันนี้ศัตรูอันนี้ศัตรูบักข้วยตู้นี่โอ้ยศัตรูเท่านี้เป็นหยังจังว่าคนลาวเขาไปดังมากมายไปเบิ่งมันไปนั่งฟังบรรดาตัวเองไปนั่งฟังมันเหยียบหน้าตัวเองไปปิ้งงอนให้มันเอาไปขอนตีพี่น้องคือทหารกล้าบ่มีได้ขนาดบ่มีทหารกล้านี่แม่นไผจะออกมาดูดาปาเปียราชวงศ์ล้านสร้างห้องขาวหรือว่าท่านนายพลผู้รักผู้ใหญ่
บอกว่าขอบขั้วท่านนายพลชิรัตท่านนายพลบัวทองบอกทุกๆนายพลท่านนายพลชุดใจบอกเท่ากับปกป้องเพราะว่าเขาเอาชิดเป็นเดิมพันหักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกเพิ่นนายร้อยนายพันนายชิดนายจ่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศพวกเขาปกป้องแต่ฝ่ายตรงกันข้ามพี่น้องเออมาทำได้เนี่ยพักกระตบมือหัวขวนเช่นที่เขาเว้าให้ตัวเองนะเขาดูถูกตัวเองนะด่าตัวเองนะถ้ากันมาตบมือว่ามีไผเหตุแบบนี้พี่น้องคนลาวเฮาทุกคนควรเข้าใจคนลาวเฮาทุกคนควรจะรู้สึกโตว่าการเจ็บปวดของพวกเฮามันมาจากไปแม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องมันมาแต่ไสเป็นหยังเฮาจึงออกมาเป็นผู้พิพากษาสันติราษฎร์รับใช้ชาติเป็นหยังมาเป็นหน่วยป้องกันหน่วยกำมงโดพี่น้องคือเฮาปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีและระเบียบวินัยของทหารบักค่อยตุลอมันจะเป็นทหารอยู่ใส่คันพ่อมันคันว่าพ่อมันก็เป็นทหารแก้วแม่นบ่ล่ะตาคันว่าทหารแก้วจะเฮ็ดจังได๋มันสั่งยุ่นมายิงลาวขาวเฮาแม่นไผสั่งก็แม่นพ่อบักนี่แหละพ่อบักค่อยตุ้งเพราะพวกนี่มันอยู่น้ําสัตว์สาว่าสิ่งมันบ่ฮู้จักหักแพงพี่น้องประชาชนน่ะบ่ฮู้จักหักแพงบ้านฟังใช้แห่แพ่ใช้บื้อบ่ฮู้จักความหักแพงบ้านเฮาได้เพิ่งผ้าอาศัยเฮาได้อยู่ได้อาศัยกินข้าวกินน้ําได้อาศัยเพิ่งพระมีของพระบาทสมเด็จเจ้ามหาสิริถ้าว่ามันเป็นคนดีมันบ่แม่นสัตว์มันบ่ควรสิไปปล่อยมันควรบ่ควรสิไปด่าว่าน้ําเพิ่นดูถูกเหยียบงามแม่นบ่ล่ะตอนถูกต้องอันนี้แหละข้าพเจ้าคิดว่าพี่น้องคนลืมชาติประมาทคุณแม่นน่ะแม่นน่ะแม่นน่ะลืมคุณพระคุณเจ้าลงไว้ละทางสิไปฮอดมันมันกําลังขี่ยนต์ไปมือนึงเด้อถ้ารับเอาเด้อบักตุลอเอ้ยถ้ารับเอารับเอาโลกไว้ละมันสิไปฮอดมึงละโคโรนามันเข้าปากมึงแท้ๆมันบ่เข้ามึงแท้ๆแล้วอันนั้นเพราะว่าทหารกล้าเฮาบ่ได้เที่ยวไปเมืองลาวเด้แม่นบ่ล่ะเฮาบ่ได้ไปเมืองลาวผู้ใดไปเมืองลาวเตรียมไว้ดอกพี่น้องเอ้ยน่ะมาจากประเทศลาวนะก่อนจะเข้ามาบ้านผู้นั้นเฮือนผู้นี้พยายามไปกวดไปญาติก่อนให้มันปลอดภัยแม่นบ่แก่ครอบครัวเงินซ่านของตนบ่หรือว่าของหมู่กองนะพี่น้องเมื่อแม่นโตติดสิสักตุ้มตุ้มไปหาบ้านเพิ่นทำทาไปห้องโฮโฮสังกาไอใส่บ้านนั้นบ้านนี้อย่างบ่ปิดปากมันตายมันได้คนแม่นบ่ล่ะถูกต้องผู้จักว่าโตสิตายแล้วไปปล่อยให้หมู่ตายน้ำนั้นอันนั้นบ่แม่นคนหักกันได้คนสร้างกันคนอิจฉากันแบบนั้นพี่น้องลูกหลานเฮาระวังบ้านใกล้เฮือนเคียงถ้ากลับไปประเทศลาวนะพี่น้องปัจจุบันนี้ขอห้ามพี่น้องเพราะว่าไวรัสอยู่ในประเทศลาวบ่มีกันบ่มีป้องกันหยังทั้งสิ้นเลยนายหมออยู่ใช้ยาอยู่ใช้แม่นบ่ล่ะเอาหยังอยู่ใช้ไปป้องกันขนาดจีนมันอันดับ2มหาอำนาจแม่นบ่ล่ะมันยังป้องกันบ่ได้แค่แดบักท่องรุ่นท่องสิงนั่นโอ้ยกดอดมันปล่อยไปใส่บักคำไตเนาะบักด้วยร้อยล้านนั่นมันอายุมันควรยืนแท้ๆอันปล่อยไปเถาะแน่นอนบ่เป็นหยังเขตภาคใต้เพราะว่าเขตภาคใต้กับเชียงขวงเมืองหลวงพระบางแม่นบ่ล่ะคนจีนหลายคนหมู่แม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องคนจีนคือกันกับศรีพนนท์นะแต่ละมุมดาบอนแม่นคนจีนอยู่หมดพี่น้องเดี๋ยวนี้คนจีนจะปวดไปหามันสิปวดไปไสมันไปหาเครือญาติมันแม่นบ่ล่ะลูกมันอยู่ไสพ่อมันอยู่ไสแม่มันอยู่ไสคนจํานวนตั้ง5ล้านเอาของขวัญใหญ่กันโลดมันก็แน่นอนมันจะไปฝากคนลาวเฮาตีล่ะบัดนี้คนลาวเฮาไปขุดมันขุดให้เจ๊กแม่นบ่ล่ะอันขีดยางขีดให้เจ๊กเลี้ยงงัวให้เจ๊กเลี้ยงควายให้เจ๊กแล้วก็ปลูกกล้วยให้เจ๊ก
ม่นบ่ล่ะเอ้าเฮ็ดจังได๋เอาเบิ่งบัดนี้แล้วมันสิจิบหายไว้บ่ทางรถไฟมันสิพังบัดนี้ล่ะแม่นบ่ล่ะบ่หาจะใส่ลูกปืนลูกผาดอกเสื้อไวรัสบักโคโรนานี่ล่ะมันสิไปเนาะทำลายบ่ว่าจะมันสิกินแต่กัดแต่คนเด้อมันสิกัดหอดเสาอันน่ะไฟน่ะรถไฟความไวสูงผู้เด้อมนต์ปุ๋ยกันถ้าเบิ่งรอดพี่น้องเอาบ่อยู่ขนาดนี้แล้วเอาบ่อยู่ดอกประเทศแต่ละประเทศเขาเอาคนเขากลับมาคักแน่แม่นบ่เอามาสแกนคักแน่เอาเข้าห้องหมอกวดคักแน่เมกาเขาประกาศไปเอาเลยคนเขาอยู่ในปุ่นเขาบ่ได้ไหวในญี่ปุ่นมันแห่งเอาก่อนดูแต่เมืองลาวหั่นมันบ่ไปเอาแล้วมันปล่อยให้เขาเข้ามาซ้ําแม่นบ่ล่ะเมืองลาวมาดีนี้ขอโทษอันนั้นนะพี่น้องเฮาถ้าว่าทหารกล้าออกมาเพราะว่าโอ้ยอันของจังซั่นเอามาเว้าของจังซี่เอามาเว้าพี่น้องถ้าเฮาบ่เอามาเว้าแม่นไผล่ะสิเว้าแม่นบ่ล่ะท่านถ้าบ่ว่าแม่นไผล่ะสิมาว่าเบิ่งเอาแม่พี่น้องบักสันดานสัตว์บักค่อยตัวรอมันลาเป้งเป้งเป้งเต็มทีบเต็มแดนแม่นไผล่ะออกมาต่อต้านกับมันแม่นไผ่ได้ออกมาบ่มีได้แต่ทหารกะพี่น้องอันนี้ล่ะพี่น้องคือพวกข้าพเจ้าเองนี่แม่นบังเกอร์แม่นหน่วยกรมมงโดบ่ได้ศัตรูเฮาต้องไปหาศัตรูแม่นบ่ล่ะถ้าเฮาออกมาสู้กับศัตรูศัตรูมีบ่ได้เฮาก็ต้องต่อยมันโดบ่ว่าเจ็กบ่ว่าแก้วบ่ว่าบักค่อยตุล้อยุ่นมันโดพวกนี้เขาไม่ได้ไหวหน้ามันเพราะว่าเขาออกมาสู่กับศัตรูศัตรูของเขาอยู่บนไหนเขาประท้วงอยู่นั่นคือสปป.ลาวมันยึดเอาประเทศชาติบ้านเมืองเขามันยึดด้วยความสัญญาแม่นบ่ล่ะมันตัวเขาหักข้อเขาด้วยสัญญาขาเขาด้วยสัญญาพี่น้องเขาก็เอาสัญญามาหักข้อมันคือกันพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เบิ่งติบ่จักสิย่านโรคไวรัสบ่จักสิย่านทหารกะจักสิไปเอารถตังรถซ่ามาจังไสมือใดสัญญามือใดสัญญาเฮาขึ้นหน้าโต๊ะมือนั่นน่ะบักแก้วมึงต้องพังแน่ๆดอกบักแก้วบักแก้วที่ปล้นชาติปล้นแผ่นดินบ่ว่าแก้วบ่ว่าเจ๊กบ่ว่าบักสปป.ลาวน่ะบักปล้นชาติปล้นแผ่นดินบักเผด็จการนี่มึงบ่อยู่แน่ๆพี่น้องมึงต้องได้ไปเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้ไปแบกปืนแบกผ้าใดมันได้แม่นบ่ทันสมัยมันเฮ็ดพวกเฮามันบ่ว่าแต่ปืนได้แม่นบ่ล่ะมันเอาเบิดทุกอย่างก่อนเอาวิกคุณมายิงหัวพวกเฮาแม่นบ่ล่ะนี่เอาโรคไวรัสนี่แหละบัดนี้เฮาบ่ได้เอาหยังเอาโรคไวรัสเพราะว่ามีผู้ช่วยเฮาเด้อมีผู้ช่วยพระเจ้าช่วยเฮามีผู้ช่วยได้โลกนั่นน่ะเนี่ยโคโรนาเป็นยาเสพติดนี่นะคิดให้ก็อันนี้โอ้ยมันเอาบักแก้วหั่นหลายๆนี่ท้อพัดไปให้ลบมันพัดไปใส่ประเทศบักฮานอยหั่นแม่นบ่ล่ะแน่นอนอยู่แล้วพัดไปใส่โลดเพราะว่าเจ็กกับแก้วไอ้เจ็กขยันไอ้แก้วยึดประเทศลาวแม่นบ่ล่ะไอ้แก้วขายประเทศลาวให้ไอ้เจ๊กเอาพี่น้องนะเมื่อมันขายได้แล้วเมื่อมันปิดประตูได้ไอ้เจ๊กมันเอาได้บาทจังไปสั่งเบิดแม่นบ่ล่ะโอ้แน่นอนน่ะมันจะเอาของกูแท้ๆบ่ให้มันก็สร้างโรคไวรัสขึ้นมาหยัดไปฮักไอ้แก้วอยู่บ่บัดนี้คนลาวบักแก้วคนลาวทางได้ของขวัญเนาะเออเออจะแม่นสนุกเลยพากันแหกแบกเอาเด้อพี่น้องเอ้ยแม่นโลกไว้ล่ะผู้หายาไปเพิ่มมีบ่ถ้าว่าจับคือแคนกันเออทางประเทศนอกเด้อคนเฮาถึกเชื้อโรคไวรัสจังซี่ที่พี่น้องหรือว่าด็อกเตอร์ทางแถวเมืองนอกพวกเฮาแต่ต่างๆประเทศเฮาช่วยกันได้บ่เอออันนั้นเป็นความดีบางทีคนเฮาก็ช่วยกันได้อันนี้โทษเพิ่นครึ่งข้าวอ่ะเพิ่นเป็นผู้หนึ่งอีกยังต่ออายุต่อชีวิตเพิ่นไปอีก4ปี5ปี9ปี10ปีต่ออีก
เอามึงต่อไปเรื่อยอายุมึงต่อได้ลายปันใดเอามันจะเอาอีก10ปีเลยมันขอต่ออีก10ปีเลยไงมันต่อมันบ่ฮอดดอก10ปีนั่นอ๋อ10ปีจะได้มือนี่มือว่านี่นะมันโรคไวรัสมันเข้ามาหัวตะดิอากาศมันเข้ามาแล้วมันเอารถลบมันพัดมาจากคุณบึนบึนมาว่าเบิ้งมันเขาสั่งห้องหมอป้องกันเพียงอาทิตย์เขาหายเดียวอาทิตย์เดียวเท่านั้นคือเบิ้งหันละแต่น่ะคนเล่าเขามีห้องหมอพวกเจ็บไข้ไรพยาธิยังไม่มีแม่นมาละสิไปกันโรคไวรัสนี่เซิร์ดบักต้องดุ้นต้องสิงเซิร์ดมึงโหลดอีปานี่พบไปเมื่อแก้วมันกับโรคไวรัสมันก็น้ำมึงคือเก่าแม่นบ่ท่านมันก็ยิบไปรัดอยู่แล้วมันก็ไปรัดอยู่แก้วฮานอยเพิ่นแล้วอันนั้นนี่ล่ะพี่น้องเฮาอยากให้พี่น้องนั่นให้มีความฮักแท้ซึ่งกันและกันเฮามีมาจับไม้จับมือกันเล่าเฮาทั้งเล่านอกเล่าในเฮาบ่อย่าไปทำร้ายกันพี่น้องอย่าไปทำร้ายกันอันทนโฮมกันบ่ว่าเฮ็ดแต่ใดคนเฮาจะสิบ่สูญเสียสิบ่หายคนน้อยบ่หลายจับมือถือแขนเข้ามาปุ้มลุมกันเนาะแม่นล่ะคือเพิ่นว่าและสุภาษิตเพิ่นว่าไม้ลําเดียวรอบหัวบ่ควยไผบ่พร้อมสร้างบ้านบ่ฮู้เรื่องนั่นน่ะมันสิฮู้เรื่องหยังนี่ประชาชนบ่ฮับบ่สนใจเพิ่นแล้วบัดนี้ขึ้นบ่ได้เขาก็ไม้แม่นลงขึ้นลงได้ขึ้นไปไม้แม่นลงเอาติเจ้าทั้งพรรคและรัฐบัดนี้ออกส่งเงินไปเก็บค่านั่นไผแม่นบ่เขาว่ามันกลับมาบ่ฮอดซ้ําหั่นบ่อนค่าไผนั่นมันเสียไปอยู่กลางทางนู่นนะความผิดของไผนะความผิดของการจัดตั้งเจ้าบ่เพียงพอถ้าการจัดตั้งเจ้าเพียงพอโอ้นายก่อนายขอบ้านนั้นบ้านนี้เจ้าเข้ามาจ่ายมั้ยอยู่ในเมืองนั้นมีบ่นั้นจ่ายค่าไผค่าแก๊สค่าน้ํามันคือมีกายมันสิรอดสิเหี้ยไปไสมันเฮ็ดเป็นอันนี้เฮ็ดบ่เป็นเดี๋ยวเห็นมันเสียมันหายไปแล้วนี่โจมตีพรรคและรัฐโจมตีเจ้าตีคอยอะไรบ้างนี่อ้าวนี่เขาส่งมาให้เดียวนี่ฟังเด้อพี่น้องเด้อคนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยเพราะว่าตอนนี้4,000คือทุกวันวันละหลายร้อยอะค่ะทั้งตัวเลขคนที่ติดเชื้อในประเทศจีนเนี่ยเพิ่มเยอะมากเพราะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เขามีคนที่เข้าขายเฝ้าระวังเข้าขายต้องสงสัยคนหลายพันคนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ค่อยๆขยับขึ้นเป็นหลักสิบเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์ในบ้านเราเองก็ถามว่ามันน่าวิตกขนาดนั้นไหมทางรัฐบาลเองก็บอกว่าเอาง่ายๆเอาอยู่เพราะว่าติดตามในเรื่องของข้อมูลแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยเชื่อว่าหน่วยงานด้านของกรมควบคุมโรคของไทยเนี่ยดูแลได้นี่นะคะแต่ให้ไปดูกันสักนิดนึงสถานการณ์ที่จีนถามว่ารุนแรงขนาดไหนก่อนหน้านี้ที่บอกกันว่าจีนเหลือแค่1มณฑลที่ไม่พบผู้ติดเชื้อล่าสุดพบแล้วนะคะเขตปกครองตนเองที่เบตเป็นพื้นที่ล่าสุดทำให้ตอนนี้จีนมีผู้ติดเชื้อทุกมณฑลแล้วครบเลยครบทั้งหมดแล้วค่ะทำให้ตัวเลขล่าสุดณขณะนี้เฉพาะที่จีนนะคะ 5,997 คนแต่ในจำนวนนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเขาก็จะมีคนที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาล103คนเสียชีวิต132ผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคแทรกซ้อนส่วนคนที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังตอนนี้ 9,239 คนต่างประเทศอยู่ที่16ประเทศตัวประเทศเนี่ยเท่าเดิมนะคะแต่ว่าตัวเลขก็จะขยับขึ้นนิดนึงล่าสุดในต่างประเทศเนี่ยพบ82คนไทยยังสูงเป็นอันดับ2นะคะอยู่ที่14คนอย่างที่บอกก็จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ทางการจีนเองก็พยายามที่จะเสริมทั้งเรื่องของบุคลากรอุปกรณ์รวมถึงโรงพยาบาลไปดูหน่อยความคืบหน้าคุณผู้ชมโรงพยาบาลที่เราบอกกันก่อนหน้านี้ว่าเขาจะสร้างภายใน1สัปดาห์ให้เสร็จแห่งแรกนี่ก็คือวันที่3กุมภาพันธ์ล่าสุดคืบหน้าขนาดนี้แล้วค่ะ อาทิตย์ที่แล้วยังปรับพื้นที่กันอยู่เลยนะคะปรับหน้าดินเร็วมากล่าสุดมีการปูคอนกรีตแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาส่วนประกอบต่างๆมาสร้างนี่ๆโครงขึ้นแล้วขึ้นโครงนะคะไวมากโอ้โหดูสิแห่งนี้เนี่ยคือจุดแรก 1,000 เตียงนะคะคาดว่าจะเสร็จก็คือ3กุมภาพันธ์ส่วนแห่งที่2น่าจะเสร็จช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ตามกำหนดเดิมปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ที่จีนเขาเริ่มขาดแคลนไม่ใช่ขาดแคลนอาหารแต่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยค่ะไปดูเซี่ยงไฮ้หน่อยวันนี้ผู้คนมารอต่อคิวหน้าร้านขายยายาวแบบนี้เลยถามว่าทำไมคนมาอยู่เยอะขาดแคลนหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งเพราะเห็นบอกว่าพอมีการผลิตหน้ากากอนามัยออกมาเยอะๆมันมีบางอันที่ไม่ได้มาตรฐานจริงๆหน้ากากอนามัยสำคัญมากคุณต้องใช้ไอ้ที่มันกันได้จริงๆถูกไหมคะพอจีนเนี่ยมีการผลิตออกมาบางอันไม่ได้มาตรฐานร้านขายยาที่ถูกพบว่าขายโดนปิดก็จะเหลือแค่จำนวนหนึ่งคนก็เลยออกมาต่อคิวมากมายขนาดนี้
มีอีกหนึ่งข้อมูลน่าตกใจวันนี้คนก็พูดถึงเยอะนายกเทศมนตรีอู่ฮั่นบอกว่าก่อนจะล็อกดาวน์ประเทศมีชาวอู่ฮั่นออกจากเมืองไป5ล้านแล้วคนแตกตื่นออกมาไทยมากที่สุดเป็นตัวเลขก่อนล็อกดาวน์นะคะซึ่งบางส่วนเนี่ย5ล้านเขาไม่ได้มาไทยทั้งหมดนะเขามาไทยประมาณ 20,000 คุณผู้ชมคะแล้วก็ล่าสุดมีข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวจีนยืนยันว่าอู่ฮั่นที่อยู่นอกประเทศตอนนี้มี 4,096 คนลดลงแล้วนะคะคือเขาเดินทางกลับกันไปทยอยกลับกันไปแล้วทั้งในช่วงที่ล็อกดาวน์ไปแล้วก็ดีเขาจะมีสถานที่อื่นที่เขากลับไปได้เขากลับไปดีแล้วขณะเดียวกันนานาชาติตอนนี้กำลังเร่งอพยพพลเมืองของตัวเองเมื่อช่วงเช้าเที่ยวบินแรกค่ะของญี่ปุ่นส่งเครื่องบินของ ANA มานะคะ All Nippon Airways ไปรับคนมาเมื่อคืนนี้แล้วก็เดินทางไปถึงที่ฮาเนดะเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมเชื่อไหมมาตรการของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้มงวดมากนะคะในเรื่องของการตรวจแล้วสิ่งสำคัญคือถามว่าทำไมญี่ปุ่นได้ไปก่อน1ญี่ปุ่นคุยกับจีนก่อนเป็นชาติแรกที่บอกเลยว่าจะอพยพคนออกแล้วเขาบอกจีนเป็นขั้นตอนเลยว่าเขาจะมีมาตรการยังไงบ้างมาตรการที่ว่าก็คือคนที่จะเช็คอินเวลาจะขึ้นเครื่องบินปกติเนี่ยต้องตรวจอุณหภูมิวัดร่างกายด้วยเบื้องต้นพอขึ้นมาถึงเครื่องบินนั่งที่ปุ๊บเนี่ยมีหมอมีพยาบาลตรวจละเอียดอีกรอบนึงถ้าหากว่ามีคนที่เริ่มมีอาการไข้มีอาการไอเขาสร้างห้องพิเศษในเครื่องบินนะคุณผู้ชมเป็นห้องเหมือนกับว่าแยกจากผู้โดยสารคนอื่นๆย้ายไปแล้วก็รอดูอาการพอลงจากสนามบินเสร็จสรรพปุ๊บเข้าทางคนละทางกับผู้โดยสารรายอื่นๆคือจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือว่าแพร่เชื้อเลยแล้วพอออกจากสนามบินปุ๊บขึ้นรถคันนี้รถปิดมิดชิดไปโรงพยาบาลตรวจละเอียดอีกรอบนึงนี่คือมาตรการของญี่ปุ่นแล้วถามว่าทำไมจีนถึงให้เขาไปก่อนญี่ปุ่นไม่ได้ไปเครื่องเปล่าที่บอกก่อนหน้านี้เอาอุปกรณ์ป้องกันไป1ล้านชุดส่งไปให้กับจีนแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าเที่ยวบินต่อไปที่จะส่งไปอีกเนี่ยก็จะเอาอุปกรณ์พวกนี้เป็นล้านๆชุดส่งไปให้จีนคิดดูแล้วกันว่ามาตรการญี่ปุ่นนั้นทำให้จีนมั่นใจถึงขนาดที่ว่ายอมให้ญี่ปุ่นเอาคนออกมาก่อนอีกท่านนึงคือสหรัฐอเมริกาออกมาเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าระยะทางบินเนี่ยไกลกว่าตอนนี้เป็นภาพที่阿拉斯加คือลงไปเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวจะเดินทางเข้าอเมริกาก็ต้องตรวจร่างกายเหมือนกันให้ดูเป็นแผนผังกันแล้วกันเป็นสรุปข้อมูลนะคะว่าตอนนี้ประเทศไหนเนี่ยทำอะไรกันไปบ้างแล้วในการอพยพพลเมืองที่อพยพคนออกมาแล้วคือญี่ปุ่นกับสหรัฐคือเที่ยวบินแรกเนี่ยออกมาได้แค่206คนยังมีอีก450คนที่ประสงค์จะเดินทางกลับเดี๋ยวก็จะต้องมีการคุยกันว่าจะเดินทางไปเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้ส่วนอเมริกาออกมา240คนมีประเทศอีกหลายประเทศที่ตั้งใจแล้วก็เตรียมไว้แล้วว่าจะใช้กี่เที่ยวบินอพยพอะไรยังไงแต่อยู่ระหว่างการรออนุมัติหนึ่งในนั้นคือเราคุณผู้ชมอย่าว่ารัฐบาลเลยนะเขาก็พูดจริงๆแหละว่าตอนนี้จีนยังไม่อนุมัติไม่ใช่แค่ไทยแต่ว่ามีฝรั่งเศสเนี่ยคุยกับจีนเองก็ไม่สำเร็จด้วยขอให้สหภาพยุโรปเป็นตัวกลางเจรจาแล้วก็เตรียมขนคน250คนยังไม่มีกำหนดเดินทางเกาหลีใต้ค่ะเตรียมเครื่องบินเอาไว้แล้ว4ลำเพราะมีคนเกาหลีใต้อยู่ที่จีน700คนยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังหารือกันอยู่ว่าจะใช้มาตรการยังไงนะคะแล้วก็ยังไม่มีแผนแค่คิดว่ากำลังเตรียมอพยพก็คือสหราชอาณาจักรมีอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ถามว่าบวกเขาทำไมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโคกันคือถ้าส่งเครื่องบินไปจีนปุ๊บเนี่ยขนออกมาทั้งสองประเทศเลยนี่คือสรุปภาพรวมคนก็จะบอกว่าทำไมญี่ปุ่นขนออกมาได้ทำไมอเมริกาออกมาได้มันมีขั้นตอนทั้งเรื่องของศุลกากรก็คือคัสตอมนะคะเพราะว่าตอนแรกไทยบอกว่าจะเอาเครื่องบินของกองทัพไปมันก็จะเข้ายากกว่าเครื่องบินของสายการบินนี่แหละค่ะก็เป็นเครื่องบินเข้าลำล่าสุดก็เปลี่ยนไปไม่อยากพลาดข่าวด่วนก่อนใครรวมนั่นนะพี่น้องถ้าว่าเข้าออกไปซื้อมันก็คือว่าเอานี่คิดตัวว่ามีเหตุผลว่าผมมีเหตุผลเลยว่าและก็ได้เอามาให้พี่น้องได้ดับชมดับฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่พี่น้องภายในประเทศลาวว่าลาวเฮากำลังเฮ็ดหยังเดี๋ยวลาวกำลังฆ่าประชาชนคนลาวขนาดใดลาวกำลังเอาประเทศอื่นเมืองทานเข้ามาทำลายประเทศตนเองและฆ่าคนของตนเองเป็นหยังมันเป็นขนาดนั้นพี่น้องพ่อพี่น้องคนลาวเฮามันเห็นแก่เงินแม่นบริทานอันนั้นเห็นแก่เงินเศรษฐไทยเห็นแก่ไทยเศรษฐเมืองนั่นแหละพี่น้องมันเห็นแก่เงินเป็นยังเงินเดี๋ยวนี้หันจีนมันว่าเงินเขาไปเดินกู้ส่งคนจำนวน5ล้าน6ล้านนี่เขาไปในประเทศมึงนี่เดี๋ยวนี้นี่และบ่ยอมกับบ่ได้เจ้าติดนี่เขาเด็กเนอะ
และแก้วที่ว่าจะไหนกับเขาแก้วเขาสั่งสอนจีนเขาสั่งสอนแก้วขั้งหนึ่งแล้วเศร้าสี่ชั่วโมงเหยียบหอดอาณาเขตอาณาของอาณาอย่างเขาเอิญว่าเริ่มซื้อมันอยู่ในแก้วนะใกล้จังหวัดฮานอยพุ่นนะเมืองติดกับเมืองฮานอยเนี่ยบางทีเขาเศร้าสี่ชั่วโมงเขาหอดพุ่นเนี่ยแม่นบ่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หันเอ้าไอ้แก้วบ่ยอมเขาก็บ่ได้อีกแม่นบ่ได้เงินยุเงินข่อยเขาประเทศเนี้ยประเทศลาวมากมายเจ้าเป็นผู้คนหนูไปแม่นบ่หรือว่าอย่างไรแม่นแก้วได้เป็นคนหุบเงินเข้าไปอย่างมากมายต้องนี่แหละแล้วเฮ็ดจังได๋จะห้ามเขาจังได๋ล่ะเฮ็ดจังได๋เขาเฮ็ดได้อันนี้แหละเขาเอิ้นว่าตีนสร้างเหยียบปากนกเจ็กมันเหยียบปากแก้วแก้วเหยียบปากเหล้าเหล้าเหยียบปากคนจนแม่นบ่ล่ะอ้าวพี่น้องอันนี้ล่ะลาวเฮาพี่น้องขอห้องนําคนลาวมาภายในทหารและตํารวจข้าราชการท่านที่เป็นผู้นําของประเทศหรือว่าที่เป็นผู้รองผู้นําของประเทศหรือว่าข้าราชการทหารและตํารวจผู้รักผู้ใหญ่ควรคิดว่าประเทศของตนเองมันเสียหายย้อนเอียงนะตัวเองห่างมีดีไรย้อนยังเดี๋ยวนี้ย้อนเฮ็ดยังก็ย้อนกอบโกยสอโกงแม่นบ่ตาคือเจ้าก็ควรคิดเมื่อตัวเองห่างมีแล้วเงินจํานวนนั้นถ้าว่าเขาบ่จักว่าเจ้าสอโกงเนี่ยแน่นอนว่าบ่แก้วแล้วมันสิเอาหรือว่าบ่เจ๊กมันจะเอาแม่นบ่ล่ะอันนี้ก็พวกที่ว่ารวยแล้วก็ควรกําเอาคมด้วยของตัวเองไล่แก้วหนีแต่ตัวเองเป็นคนปกป้องพี่น้องประชาชนนั้นมันสิบ่มีอำนาจใดจังใดแม่นบ่ล่ะเจ้าอยู่ในประเทศเจ้าเป็นผู้พิพากษ์สันติราษฎร์รับใช้ชาติอยู่ในหั่นกระเตะทุ่งมักบ้านน่ะออกเอาทุ่งกล้าสร้างเฮาขึ้นหรือทุ่งอเมริกันนี่ขึ้นแม่นบ่ล่ะ อยู่ในประเทศลาวพอคนต่างประเทศเว้ยเดี๋ยวซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่บ้านข่อยสูญหายบ่ดอกจิ๋มหายไว้บ่บ่ดอกคนลาวเฮาก็ป้ากันนั่นแหละเขาทุกอยู่ในหันน่ะเหลือลาวอยู่ในหันน่ะมันมีทุกประเทศเขาเบิ่งอยู่ในหันบ่เห็นบ่คือกันครับเจ้ามารายงานน่ะมีตั้งเท่าไหร่ประเทศที่ว่าคอยฮู้แล้วเจ้าบ่ต้องมาเว้าเจ้าบ่ต้องมาตัวเว้าแบบบ่สนใจกับประเทศลาวเลยแม่นบ่ล่ะนั่นเบิ่งเขาเว้าแบบบ่สนใจกับเจ้าเลยเพราะเขามีคนเขาอยู่ในหันอันนี้ล่ะเฮาอยากให้พี่น้องนั้นให้เข้าใจว่าการออกมาเพื่อชาติและแผ่นดินการออกมาเฮียกห้องสัญญาถ้าลาวเฮาทั้ง2กับ2ฝ่ายบ่มาจับมือถือแขนกันเฮาท่วงสัญญาอยู่ปัจจุบันพี่น้องคนลาวที่เคารพและรักแท้ขอให้ทุกท่านมาเป็นแวนแก่แวนแย่งประชาชนเฮาให้มันไปรอดปลอดภัยให้มันอยู่ในความสงบสุขกายสุขใจบ่แม่นสิสุขแต่กายสุขหอดใจคนเฮาลาวเฮาในปี2020ลาวต้องเป็นลาวเฮาต้องมี2ตัวดังสือขึ้นล่อปอล่อลาวเป็นลาวบ่แม่นสปปลาวอันนั้นพวกเสือป่นประเทศลาวเห็นบ่พี่น้องคำว่าเสือนี่มันกินหัวเจ้าหมดได้มันบ่กินได้แนวอื่นได้มันกินหดหัวบักตุล้อก็ยังได้นะบักข้อยตุล้อมันยังกินได้เด้เสือบักจอตอน่ะเห็นบ่พี่น้องเฮาอยากให้คนลาวระหว่างลาวนอกและลาวในนะ3ชนชาติ68ชนเผ่าที่เกิดได้ใหญ่มากในแผ่นดินลาวเฮาคิดเสมอว่าเฮาใหญ่ในประเทศนั้นเฮาควรเคารพหรือว่าบูชาประเทศนั้นเฮาปีกกาขาแข็งก็อยู่ในประเทศนั้นเฮาคนเป็นคนหนึ่งที่ว่าผู้จักบุญคุณประเทศชาติบ้านเมืองที่เกิดได้ใหญ่มากบ่แม่นสิมั่งดูราพาเปียเว้าจิ๊บหายไว้บอดเว้าแบบ
บ่มีความยุติธรรมหยังทั้งสิ้นคือบักขั้วตุลอนพี่น้องเป็นหยังข้าพเจ้าจึงออกเพราะออกข้าพเจ้าเป็นคนเล่าแต่มันเว้าแบบบ่เห็นแก่ประเทศที่ว่านั้นมากเพิ่งผ้าใสเลยเฮาต้องเป็นคนเล่าแล้วเฮาต้องให้เข้าใจว่าเฮาเกิดได้ง่ายมากในประเทศลาวก่อนล่าเฮาสิเสียเป็นหยังพี่น้องพี่น้องเก็บไปคิดคักๆเด้อผู้ใดเคยเป็นทหารไปตีศึกเชียงขวงหลวงพระบางทงให้หินหรือว่าซ้ำท้องดองแกงให้คิดเอากะครับให้คิดเอากะครับเฮาถึกลมถึกใต้คิดเอากะครับเก็บไปคิดเอามือกายนำพาคิดกะครับย้อนหยังพี่น้องย้อนหยังพี่น้องให้พากันคิดกะครับเฮโดอินยาฟินบ่พี่น้องอยู่ในประเทศเฮามากมายเกือบทุกหัวผู้พี่น้องพวกแก้วได้มาปลูกยาฟินในประเทศเฮาแล้วมันก็ขายมันก็ลำก็รวยช่วยโอกาสมีอำนาจเงินมันหลายพี่น้องมันขาได้เบิดเจ้านายบ่เจ้านายสมัยเมื่อก่อนพวกเขาเป็นคนซัดสื่อบัวดีสุดคันว่าไปสาบานกันเขาวัดองค์ตื่อกราบกินน้ำสาบานกันไปด้วยความสาบานกันทั้งวัดบัวใดมีดอกร่วงแต่ตัวเหยาะกันแต่พวกปลายตรงกันข้ามนี่มันบ่เอาพี่น้องมันยุ่นเจ้าอย่างเดียวขาเจ้าอย่างเดียวสบายดีท่านสบายดีสบายดีท่านไม่โผล่สบายดีท่านน้ำแทงได้ยินดีป่ะเนาะเออได้ยินดีได้ยินดีเชิญเลยโอเคโอเคโอเคขอบใจหลายๆขอขอบส่วนจังเล็กจังหน่อยเนาะครับตั้งกันอยู่เข้าใจอยู่เชิญเลยเชิญเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่ฮักแพงที่เคารพทั้งหลายอยู่ทั่วทุกมุมโลกอยากขอสบายดีมายังพ่อแม่พี่น้องทั้งลาวในและลาวนอกและขอสบายดีมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่ประชาธิปไตยทั้งหลายก่อนจะเข้ารายการข้าพเจ้าจะขอแสดงความเคารพและนับถือมาเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่คือพันธทานผู้ใหญ่ทุ่งสวรรค์ผู้เป็นประธานที่ปรึกษาสูงสุดของสามเหล่าทหารกล้าและกับขอแสดงความเคารพมาเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ทั้งต่างประเทศก็คือครอบครัวของนายเจ้าไทยนายจำปาศักดิ์นายเจ้าทอนนายจำปาศักดิ์ที่เมืองฝรั่งเศสอยากขอแสดงความจับถือน้ำเผือกคุณใหญ่ที่ปรึกษาสูงสุดหลายหลายทางเป็นต้นนครธรรมศาสตร์ท่านขุนมุ่งบอกท่านร้อยเอกกูโซนท่านร้อยเอกท่านแบ่งน้ำมงท่านร้อยเอกจักรคาดภูมิไซย่าพนันเมืองอยากท่านอินแปงดำลงร้อยเอกอินแปงดำลงอยากท่านร้อยเอกแก้วหอมสมบัติท่านร้อยเอกเกี่ยมพรพิชิตนะครับท่านปานีท่านยายแสงพร้อมด้วยครอบครัวท่านชัดจ้าพร้อมด้วยครอบครัวท่านน้ำเทงพร้อมด้วยครอบครัวและท่านผู้หมอกพร้อมด้วยครอบครัวและทหารกล้าของเขาทุกหน่วยทุกรัฐทุกเรื่องกับท่านทิ้งซี่กับมีท่านมีดำพร้อมด้วยคณะด้วยท่านเงื้อยปวดจันเงื้อยยินปันท่านท่านผู้ขี้เดียดคงเสด็จผู้ขี้เดียดท่านสีท่านลู่และหลายท่านท่านน้อยท่านเวียงแล้วก็ทั้งมันมีโซจ้ามีทันตะกุลนักแก้วพร้อมด้วยครอบครัวและลุงเรียมแล้วก็ยาป้าหลายหลายทานเนาะแล้วนั่นมีคนสิ้นเขาก็มีทานเคี้ยนย่าเนี่ยคำสอนมาทางทานกับขอแสดงความทำแท้และนับถือมายังบรรดาทานนายคนทหารทุกทานลูกทุกคนเลยครอบครัวแล้วก็หน่อยเนาะเอาละข้าพเจ้าจะขอเข้ารายการเพิ่มเติมและขอขอประกอบส่วนเล็กน้อยต่อทานน้ำแทงและท่านผู้บอกแต่ท่านผู้หมอท่านน้ำแทงก็ได้เปิดข่าวออกมาเกี่ยวกับลูกกันนายังก็มีทุนว่านี่แหละลูกระบาดข่าวก็จากกันนาจีนี่แหละแล้วข้าพเจ้าจะขอต่อไปเลิกขออันนี้ไปเกี่ยวกับข้าพเจ้ากับแถลงการออกมาหลายเทือแล้วจีนนี้กำลังระบาดกำลังเพิ่มอำนาจต่างๆพ่อแม่พี่น้องคงเสียงจับเราติดตามข่าวไทยก็จะออกข่าวทั่วโลกนั่นจีนคำนึงกำลังขยายอิทธิพลไปทั่วทางทะเลจีนใต้กันคือกัน
ทางอากาศทางบกก็คือแต่ละทางน้ำนะครับแล้วหลายประเทศประเทศเล็กๆน้อยๆนั่นจีนก็เอาเงินเมื่อวานเข้าไปแทรกแซงในด้านเศรษฐกิจพ่อแม่พี่น้องก็คงที่เข้าใจที่เห็นข่าวอยู่ตัวนอกทุกมือเราไทยเขาก็ออกอยู่ตัวลูกเขาก็ออกนั่นแหละมันเป็นคนจริงพ่อแม่พี่น้องแล้วแต่ลาวเขาหลีกันเลิกเข้าเลิกเข้าเป็นจีนที่กบีจีนที่ผ่านจีนที่หกปีเข้ามาในแล้วกับเวียดนามจะได้เข้ามาตัดเอาทำลายไม่เอาต่อกับทรัพย์สมบัติต่างๆทรัพย์สมบัติและรัฐบาลลาวพวกสปปลาวนี่คืออ้างตัวว่ารัฐบาลสปปลาวเราหรือว่าแนวเราหักซาดหรือว่าแนวเราขายซาดแนวเรากบฏซาดหรือแนวเราทำลายซาดนะพ่อแม่พี่น้องจะได้เป็นแนวลูกแรงตีนมือของเวียดนามพวกนี้จะได้ขายดินขายดอนและต่างเม้าทรัพย์สมบัติมาคุดเอาไม่เอาตอกจนไปเป็นมืดเกี้ยงพ่อแม่พี่น้องนั่นก็คือทรัพย์สมบัติของพ่อแม่พี่น้องทรัพย์สมบัติของประเทศเราพ่อแม่พี่น้องเมื่อทรัพย์สมบัตินี่หากหมดไปแล้วอีก10ปี5ปีบ่มื้อนบ่ครับจะออกไปมื้อแล้วพ่อแม่พี่น้องนั่นก็จะได้รับความทุกข์ความยากในอนาคตยากหลีกเลี่ยงบ่ได้พ่อแม่พี่น้องอันนี้มันคงถูกต้องในอนาคตลูกหลานของเฮาก็จะบ่มีการช่วยเหลือ แล้วเขาก็กอบโกยเอาเงินสาภาษาเงินต่างประเทศที่มาตัวเอาแต่ละปีละปีนั้นไปกินไปใช้ไปแบ่งกันโดยว่าไปพัฒนาสร้างสาประเทศคือเขาที่เขาสัญญาเอาไว้นั่นคือกันกับสัญญาจะก่อนที่เขามาหากันนั่นแต่ลาวสองปลายนั่นคือว่าลาวนอกลาวในคือว่าลาวก็ราชการจากลาวแล้วพวกกับบทชาตินี่นะพอไปมีน้องเขาบทําตามสัญญาเหยียบย่ำทำลายสัญญามา40กว่าปีแล้วพอพี่น้องก็คงที่เข้าใจและอนาคตของพอพี่น้องใกล้ๆมาเนี่ยซีซ่า5ปี 2-3 ปีมานี้เข้ายากมาแพงน้ำท่วมแห้งแล้งก็จะได้รับความลำบากเข่ากับเพลงงานกับเพลงต่อไปน้ำกับแห้งกินเขาก็ตักน้ำเอาไว้เขาก็ยอมปล่อยให้มาแล้วเขาก็ดูดน้ำขึ้นไปถึงไปกักเอาไว้ใส่ในประเทศเขามันมีพลเมืองพันกว่าล้านพ่อพี่น้อง1,200กว่าล้านในคิดเอาเพราะฉะนั้นอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ลุ่มน้ำโขงนั้นจะมีปัญหาเมื่อทุกสิ่งอย่างด้วยกันเห็นแก่ตัวของประเทศจีนถึงเป็นมหาอำนาจประเทศใหญ่นี่แล้วประเทศลาวเขาในน้อยในกันต้องเป็นข้าทาสของจีนบัดยังปริยายเลยเดี๋ยวนี้พอมีน้องต้องเป็นข้าทาสของเวียดนามยังบ่มีขอลีเว้นเลยพอมีน้องกันย้อนอย่างย้อนทิศของจีนย้อนทิศของเวียดนามย้อนทิศของทางประเทศเนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์เมื่อมาทำผลประโยชน์มาคุดเอาทรัพย์สมบัติแล้วทางมีแล้วผู้ที่เฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่ทรัพย์สมบัติเรานั่นมันจะเป็นของพ่อแม่พี่น้องเป็นของประชาชนลาวเขาเป็นของประเทศชาติเขาพ่อแม่พี่น้องทรัพย์สินสมบัตินั้นในพืชดินนั้นเมื่อพุทธไปแล้วเขาก็จะมีในอนาคตออกมาบูรณะหรือว่ามาสร้างสาประเทศแล้วรัฐบาลชุดนี้จะมิจะกอบกวยเขากระเป๋าแล้วเมื่อเขาอยู่พอได้เมื่อเขาหมดอำนาจแล้วเขาก็จะหนีไปต่างประเทศไปสร้างเมื่อสร้างตัวต่างประเทศผู้ที่จะได้รับความทุกข์ยากลำบากข้อกรรมแน่นักผลก็คือลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องชาวลาวผู้อยู่ในประเทศนั่นแหละพวกพี่น้องผู้พุทธเจ้าเองนั่นแหละอันนี้แหละท่านน้ำแทงไหมแต่ว่ามาถูกต้องอันนี้แหละอันคนของมันแล้วก็จีนทางรถไฟนี่ก็เรียกว่าเป็นหลายอย่างแล้วบางสายก็ได้เปิดแล้วก็จีนก็ได้จุดล่างไหลเข้ามาล่างไหลเข้ามานั่นก็ความสุขปกคลุมเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะมาแล้วประเทศนำประชาชนจีนเนี่ยละมากนำประชาชนเวียดนั่นแหละเพราะมันมีนอกเพราะว่ารัฐบาลลาวเขาเนี่ยมันมีกฎหมายบังคับเป็นรัฐบาลออนเดเป็นรัฐบาลหุ้นของเขาซื้อเป็นรัฐบาลซื้อจ้างเอาเงินไทยแล้วหาแรงไหนก็ได้นั่นแหละพ่อพี่น้องเขาจะน้ำมาควบสุขภพน้ำอัพญาตมาทำร้ายพ่อพี่น้องเขาประชากรของประเทศลาวเขาก็มีหน่อยบอส4-5 ล้านต่อไปเขาก็มาเกิดขีดง่ายที่สุดพ่อพี่น้องแล้วลาวเขาลูกหลานเขาเกิดมากับบุญมีอนาคตบุญมีการศึกษาแล้วต่อเกิดมาแล้วจะขั้นมาแต่งนี้ไปประเทศไทยก็ต้องเป็นขีดข่าวเวียดเป็นขีดข่าวจีนย่างบุญมีอีกเรื่องได้พ่อพี่น้องนั่นแหละพ่อพี่น้องคอยเข้าใจเพราะฉะนั้นทางแก้เขามีบ่มีถ้าว่าหาพ่อพี่น้องฟังแล้วเข้าใจของหน่วยสามทหารกล้าของนโยบายสามทหารกล้านี่คือท่านดร.เฟรี่และท่านที่ปรึกษาละและท่านรับผู้ใหญ่คุณเจ้าอ่อนนโยบายแนวทางในการต่อสู้คือฟื้นสัญญาสามฉบับคือสัญญาสนธิสัญญาและอนุสัญญาทุก3-4ประเทศในเซตในแก่นนี้นี่เป็นพยานอยู่และมีหลักฐานอยู่นั่นจะขึ้นกล้องในสหประชาชาติในเจนีวาไว้ๆนี้แล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนั่นเข้าใจและหลายพรรคการเมืองก็เข้าพักร่วมกัน10กว่าพรรคแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าการต่อสู้นี่มันยืดยาวมา45-46ปีแล้วการจะให้มันได้ทุกทับทันใจเท่านั้นมันก็ยากพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาต้องให้เวลา3ฐานจ้า
ต้องให้เวลาผู้นำผู้ที่ปรึกษาผู้คนแลนเวียดนักอยู่กันคือตรงนี้ท่านดร.ฟอลลี่และก็ที่ปรึกษาหลายหลายท่านพ่อพี่น้องและกับทหารก็อันนี้เกิดทหารตั้งกันมาได้สองสามปีเป็นตุ๊ดโตนี่ก็หามาสองสามปีนี่เองพ่อพี่น้องก็ขอให้เข้าใจประการต่อสู้นั่นสี่สิบกว่าปีที่เขายึดมาเขาลบล้างมาแล้วแล้วฟื้นคืนผู้ปั๊มเนี่ยมันยากมันต้องใช้เวลาและใช้ถึงทุกมื้อนี้เอาความมีกำลังหน่อยแล้วก็ขอพ่อพี่น้องดูรีเซนต์สมัครซอยกันเพื่อแก้ไขปัญหานี่ให้ลุล่วงไปไวเพราะฉะนั้นถ้าหากซ่าเท่าไหร่ที่ข่าวพระเจ้าเฮียนไปละ2ปี3ปี5ปีนั่นปีนเข้ามาหลายหลายทางรถไฟเข้ามาผ่านมาหลายเท่าไหร่ให้เขาสิคนขึ้นเข้ามาไม่เหยียบย่ำทำลายมาซี้เอาดินเอาดอนและข่าวพระเจ้าก็ยังยิงข่าวเรียกว่าขนาดทางรถไฟเข้ามาแต่ยังไม่หลายเรื่องนี้ข้าเจ้าก็มากวนซื้อดินไปเมื่อจะมานอกมานาแล้วผมในพี่น้องในลูกแล้วหลานแล้วครับจะไปอยู่ใสจะไปไทยเห็นน้าอยู่ใสก็ต้องแตกหนีไปประเทศไทยทำมาหากินเป็นคนบ่มีสัญชาติเป็นคนบ่มีเสื้อชาติที่เสื้อชาติแต่บ่มีสัญชาติแต่บ่มีอิสรภาพบ่ได้เป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นคนอพยพอีกทีนึงเป็นคนกัมพูชาประเทศแล้วนี่แหละครับพระเจ้าจะมองอธิบายพ่อให้พี่น้องเข้าใจผู้ที่อยู่ในประเทศผู้ที่มีอำนาจอยู่ในสภาในสสสวก็แล้วแต่ละกระบวนตีก็แล้วแต่ให้พ่อพี่น้องนั่นเปลี่ยนได้แล้วคิดได้แล้วตื่นขึ้นได้แล้วเพื่อมาซอยกันเปลี่ยนแปลงจับไม่หัวมือกันกับลาวนอกกับลาวไรเขาพักการเมืองทุกพักนั่นนี่ทางแก้ไขบ่มีพ่อพี่น้องเวลามันมีบ่มีแต่กับบ่หลายแต่กับมีทางถ้าว่าพักการเมืองทุกพักพ่อพี่น้องชาวลาวเขาอยู่ทุกสุ่มมุมโลกนี่เขามาโดนเส้นซอยกันเป็นพลังอันใหญ่ที่สุดแล้วกับน้ำรัฐบาลเวียดนามเหนือนี่เอาสัญญา3ฉบับนี่54 62 73นี่ถึงมีหลักฐานอยู่นี่ขึ้นฟ้องต่อจีนว่านี้แล้วมันก็จะได้สิ้นสุดกันบ่เกิน3เทือหรือ2เทือแล้วนั่นเขาจะบ่มีหลีกเลี่ยงได้นี่แหละพ่อพี่น้องครับส่วนจีนที่ว่าเข้ามาแทรกแซงไม่ได้สิที่เขาเห็นกันอยู่ฮู้กันอยู่นั่นมีทางแก้ไขเพราะว่าเอา13 14ตัวผู้ปกครองที่มีอำนาจเผด็จการอยู่ในประเทศลาวคือว่าพวก14 15ตัวมา14 15ตัวเดี๋ยวลงจากอำนาจแล้วเพราะว่าพี่น้องเนี่ยให้ยกทุกอเมริกาขึ้นให้คิดจังของปู่นั้นป่ายกทุกน่ะสกาสร้างสามหัวเอาขึ้นมาเอาก็ยังมีเสื้อราชวงศ์ขึ้นอยู่ที่ยังเหลือสิริอยู่นั้นแต่ให้เขาบอกหูมันเลยก็โอ้ยพ่อไม่พี่น้องแล้วจะลุกขึ้นตื่นขึ้นสู้พ่อพี่น้องย่าหนีออกจากประเทศย่าหนีออกจากดินแดนเอาพ่อแม่พี่น้องหูตัวดินแดนเอาวีรบุรุษของเราไม่เอาเลือดเอาเนื้อทาไว้ตายไว้เป็นหลายร้อยหลายพันคนเพื่อให้ลูกเราหลานเราได้มีอนาคตสืบต่อไปนั้นขอให้ต่อสู้พ่อแม่พี่น้องเอามีหลักฐานแล้วเรานอกของเขาก็จะบ่ถิ่นพี่ถิ่นน้องแล้วเขาจะส่วนจีนเนี่ยมาลุกล้ำในด้านเศรษฐกิจที่มาหุ่นหันในด้านเศรษฐกิจเป็นที่ปิดนายทิ้งใหญ่หนาเรื่องนั้นเขามีทางแก้ไขแต่ว่าเอาพวกอันยึดอำนาจมีผู้มีอำนาจที่ที่ที่ผ่าตัวอยู่ในลาวเขานั่นอยู่ในผู้มีปิดอำนาจอยู่เท่าสมมือนี่พวกนักกบฏเนี่ยออกลงแล้วก็ไล่เวียดนามอย่างเงี้ยมันขึ้นศาลแล้วปุ๊บถ้าอำนาจศาลให้อำนาจเขาแล้วปุ๊บนั่นแหละเขาจะเข้าร่วมกับลาวนายลาวแล้วเขาเข้าร่วมกันปุ๊บแล้วส่วนพ่อค้าจีนเรานี่ที่มาสั่งสาวให้เขาว่าของเขาเรื่องได้เซ็นสัญญาหรือว่าได้ซื้อดินซื้อดอนสัมปทานกับรัฐบาลลาวรัฐบาลฮุนนั่นรัฐบาลเผด็จการนั่น99ปีร้อยปีนั่นก็ยากเขาจะมีข้อตกลงกันต่างหากอันนี้มันจะต้องได้ไส้นี่ขึ้นมันจะไปเข็มหักดวงนึงคือข้าพเจ้าว่านั่นแหละเพราะมีนอกเขาจะก้าวฟ้องมันหมดทุกคนมัวจีนมัวเวียดมัวนั้นทิ้งไผ่กระยาที่มาเจาะบ่อคอมบ่อคำบ่อเงินมาทำลายบ้านตัดไม้ทำลายป่าทำลายระบบนิเวศนั่นพอมีน้องอันนี้ขอให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วขอยืนมือเข้ามาซอย3ทหารกล้าคุณมีแนวทางในการต่อสู้ที่ถูกต้องพอมีน้องและโดเนชั่นเข้ามาผู้ด้อน2ด้อน3ด้อนเข้ามานั่นจะเป็นน้ำใจจิตใจของพอมีน้องมาซอยจะเปลี่ยนประเทศเพื่อนำประเทศทั้งประเทศสู่เสรีประชาธิปไตยมีเอกราชและมีเขตน้ำแดนดินอีกพ่อพี่น้องบ่ให้ประเทศใดมาแทรกแซงบ่ให้ประเทศใดเข้ามาทำลายเขาได้อีกให้เขามีเอกราชอีกเพียงเขาจะได้ลาวห่วมลาวจนขอว่าลาวนอกเราเราจะได้ห่วมกันอยู่กันอย่างมีความสุขและสันติสุขในอนาคตตระการและลูกหลานเขาก็จะได้มีความสุขไม่มีอนาคตพ่อพี่น้องเอาละข้าพเจ้ากล่าวบรรยายว่ากระทู้นี้นะก็ขอขอบพระคุณทุกพ่อพี่น้องที่ให้การหนุนซอยเหลือโดยซึ่งทั้ง3ทหารกล้าของเขามาหลายหลายปีแล้วก็ย่าแล้วก็ขอให้ต่อไปอย่าผิดนะป๊า
แต่สร้อยจนเข้ามาหลายๆให้มันได้ไวๆให้มันได้เวลาแล้วมันผ่านไปเวลามันผ่านไปเท่าไหร่ประเทศชาติของเราเองจิตหายไวว่าพอละพี่น้องพอพี่น้องก็คงจะเข้าใจว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่กว้างมีมหาอำนาจมีพลเมืองหลายแล้วก็มีทรัพย์สมบัติหลายเขาแทรกแซงทุกสิ่งทุกอย่างในด้านการเมืองในด้านเศรษฐกิจในด้านอย่างก็แล้วแต่เอาละพอมีน้องก็ขอขอบคุณแต่พอมีน้องที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนงบมาทุกสิ่งทุกอย่างนอกข่าวเจ้าการแถลงการมาเท่านี้แหละขอมอบไม้ท่านน้ำเทียนและท่านผู้บอกพื้นแล้วก็ขอบใจบ๊ายบายก็ขอมขอบใจท่านแม่คงถึงแม่นเพิ่นมาบ่ได้เพิ่นก็ให้ความจงฮักภักดีได้โทรศัพท์เข้ามาอยู่ในของกองทัพเฮาเพื่อให้ความสมานสมัคคีฮักแพงซึ่งกันและกันเล่าไปใส่กินข้าวเหนียวจำไปแดกเข้าต้องเอิ้นว่าเล่าบอกว่าสามชนชาติ68ชนเผ่าเล่าทั้งสิ้นเกิดในแผ่นดินเล่าบ่ทิ่มกันบ่ปากันพี่น้องเฮาอย่าไปเสือความดอกร่วงแต่ตัวย่อของบางพรรคบางส่วนบางคนเฮาอย่าไปสนใจพี่น้องเฮาสนใจบ้านเมืองของพวกเฮาเดี๋ยวนี้คือมันกำลังจิบหายไววอดกำลังมันสิเบิดสมบัติอยู่ในประเทศเฮาเดี๋ยวนี้ซ้ำบ่นำพยาธิไวรัสสิมาฆ่าเอาพี่น้องประชาชนอย่างบ่มีความยุติธรรมเลยอันนี้ล่ะพี่น้องถ้าว่าเฮาทั้งเล่านอกเล่าในเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเรื่องกู้เอาชาติเอาแผ่นดินแม่นไผสิปกครองพวกท่านเองจะปกครองพวกท่านอยู่ในเหตุการณ์ฮู้จักบ่ว่าแม่นผู้ใดทำร้ายทำร้ายบนใดข้าเจ้าเอาของอยู่บนใดขายสมบัติประเทศเฮาอยู่บนใดแม่นไผมาตัดจอมพระธาตุหลวงแม่นไผมันมาขนเอาพระในวัดองค์ตื่อแม่นไผมันมาขนเอาพระค่ำจำนวน16องค์อยู่ในธรรมประฝาไปเบิ่งแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้เขารายงานมามีแต่ของปลอมทั้งนั้นนะอยู่นะของจริงเข้าไปหมดพี่น้องอันนี้อยากให้คนเล่าเฮานั่นเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าว่าเข้าใจแล้วต้องอวยหน้าอวยตามาใส่กันจับมือถือแขนกันพี่น้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน้ำใจอย่าเถื่อนแห้งพี่น้องน้ำใจสากลวดหากันพี่น้องการเอาศาสตร์อาเพนินของพวกเฮาข้างนี้พี่น้องขอน้ำพี่น้องหลายๆเถอะท่านวัดว่าอารามเพื่อใต้ป้ายผักหนาเขาจะได้รับบุญหรือว่าพระกุศลอันนี้เขาท่านข้างนี้เขาบริตายเขาจะเห็นผลพี่น้องท่านเถอะพี่น้องเพื่อโดนในเส้นนี่คือกันกับท่านช่วยกันคนละดอนสองดอนคนเฮาจักล้านพี่น้องคนเฮามีตั้งเดียวนี้คนเล่าสดๆยังเหลือ2ล้านจำนวน2ล้านคนละด้านหนึ่งพี่น้องที่ว่าช่วยแน่นอนเมื่อเฮามีสมบัติแล้วเมื่อเฮามีต้นทุนเนี่ยเฮาสิฟ้องห้องเป็นง่ายที่สุดเพราะถ้านายควบเฮาก็มีเรียบร้อยเฮาขอแต่น้ำพี่น้ำน้องคนละเดือนละด้านหนึ่งเท่านั้นพี่น้องบ่มากไม่หรอกท่านเอาไปซะอยู่ในรถของพวกท่านมากไม่ท่านเอาไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์หรือว่าไปบําเรอแนวอื่นมากไม่ถ้าท่านเห็นแก่ชาติและแผ่นดินของพวกเฮาอันนั้นเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงพี่น้องเฮาอย่าไปฟังบักสันดานสัตว์บักที่ว่าบ่มีบ้านเกิดเมืองนอนบ่เคยมีบ้านอยู่อูนอนคือบักข้อยตุล้อนั่นเฮาอย่าไปสนใจน้ํามันอันนั้นพี่น้องให้เลิกคิดเลิกฟังให้เลิกบ่ต้องติดตามมันแล้วก็บ่เบิ่งมันอีกมันสิไปตายน้ำมันเสื้อไวรัสโคโรนามันก็เสื่อมันไปโดดพี่น้องอันนั้นอันนี้แหละพี่น้องถึงอย่างไหนพี่น้องเล่าเฮาทั้งสองกำสองฝ่ายเล่าเฮาพี่น้องเล่าเฮาต้องเป็นเล่าเสมอพี่น้องอยู่กู้ฟ้าดินสลายอย่าให้เล่าเขากลายไปเป็นแก้วพี่น้องเขาต้องกำจัดพวกม้าขี่เหื่อนม้าดูกแดงตีนมือแก้วพวกนี้นี้จากประเทศชาติบ้านเมืองเท่าไรพวกประเด็จการขายชาติขายเป็นดินพี่น้อง
แต่อยากขอฝากคว่ำหักคว่ำแพงไปในเดือน3วันที่21พี่น้องเฮากองทัพแมงซ่าพร้อมด้วยทีมงานของท่านทหารอยู่ทั้งรัฐเท็กซัสคือท่านบุญมากแก้วจำปาแล้วก็พร้อมด้วยนายพลสาบอกด้วยว่าสามเราทหารกล้าหลายพรรคการเมืองก็สิไปพบปะกันอยู่ในวันที่21พี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสอันดีงามเฮาจะไปเห็นกันเพื่อนฝูงพี่น้องพ่อแม่สิบ่นกัน10ปี20ปีอาจจะเห็นกันในมื้อนั้นพี่น้องขอสละเวลาไปพี่น้องลูกหลานเฮาทั้งลูกทหารกายทั้งฮิวสตันบอหรือว่าอามาริโดบอบ้านใกล้เฮือนเทียนแซนอินโตเนียวบอไปร่วมกันพี่น้องอยู่ในเมืองฟอร์เวิร์ดพี่น้องเมื่อนั้นเข้าไปพบปอพบป๋าสังสรรค์มวลซืนลื่นเลิกน้ำกันเพื่อให้ลาวเข้าเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อลาวเข้าต้องจับมือถือแขนกันเอาศาสตร์เอาแผ่นดินกำลังมันสูญเสียอยู่ในปัจจุบันนี้พี่น้องอยากให้คนลาวเฮาหันหน้าหันตามาก็หากันเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่สนุกสุขสบายคือกันกับ75ลงไปเห็นบ่พี่น้องบ่มีการเสียหยังทั้งสิ้นในแผ่นดินลาวป้านั่นพวกสปป.ลาวมันว่าดูแรงตีนมือจักรพรรดิแต่มันมาขอเงินน้ำจักรพรรดิอเมริกานี่ปีหนึ่งจักล้านนะพี่น้องเอาไปใส่มันบ่อายบ่มันบ่อายปากมันบ่เดี๋ยวมันยังเว้าอยู่พวกลูกแรงแดงตีนมือจักรพรรดิพวกสกปรกหกเขือมันยังเว้าอยู่พี่น้องแมนอเมริกาเอาหยังมาจากประเทศลาวแมนพวกลาวอุปยกเอาหยังมาจากประเทศลาวเสือขาดนาพาขาดดังมาบางคนต้นน้ำของย่านตายแก้หอดเครื่องทรงซ่อนทิมบ่ว่าผู้หญิงผู้ชายป้าต้นป้าโตกว่ามากดีอยู่น้ำป้าก็โคตรเขาเมืองไทยเขาเสือผ่าไปซุบเอาวันเดียวนี้ลงไปแห่น้ำเขาบุญบุญอยู่ตามวัดว่าล่ามต่างๆคือกันบ่พี่น้องคนล่าหอตายบ่หลาบหาบ่นักยังไปเอื้ออำนวยช่วยโอกาสมาปล่อยมาลามาสาบมาแซงกันเองพี่น้องแทนที่ว่าห้าวล่าวอพยพหรือบ่อพยพเฮาฮู้จักแต่ว่าเขามาปล้นแผ่นดินตัวเองเฮาฮู้จักว่าแก้วมายึดเอาประเทศตัวเองเจ๊กมายึดเอาประเทศเฮาพี่น้องงูมันให้จักเท่าไรแสนโตต่อปีหนึ่งงูมันจักให้จักเท่าไรร้อยโตต่อปีหนึ่งควายมันจักให้ถอยจักลอยโตแบ่มันจังเอาเบิดเจ็ดในประเทศลาวต้องให้ได้ให้มันเพราะลาวติดหนีมันดิพี่น้องสงสารชาติกรรมพี่น้องคนลาวเฮาผู้บ่ฮู้จักอีหนูอีนี่ขูดขมับทับเล็บตัวเองกินทุกมื้อทุกวันนั่นเดี๋ยวนี้เขาก็ปล่อยโรคไวรัสโคโรนานี่ไปใส่อีกทุกไปทั่วโลกเลยแม่นไผแต่เป็นคนปล่อยแต่คนเจ๊กเป็นคนปล่อยพี่น้องมันออกมาจากเจ๊กพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาบอกคนเจ๊กเขาเองโปรดเขาประเทศลาว5ล้านจำนวนคน5ล้านมีแต่40,000เท่านั้นไปเมืองไทยใกล้นั้นแม่นเมืองลาวหมดแล้วพญาดาวนั้นมันสิบ่คนต่างเป็นล้าน2ล้าน3ล้านกว่าคนเขาไปประเทศลาวเนี่ยจำนวนคน3ชิล้านคนเข้าไปประเทศลาวมันสิบ่มีบ่จัก100คนหรือ200คนติดพยาธิไวรัสเข้าไปนั่นแน่นอนมันไปล้างโคตรเฮาแท้ๆพี่น้องวันนี้นายหมออยู่ใส่พี่น้องนายหมออยู่ประเทศลาวบ่มีคุณสมบัติคุณภาพบ่มีล้วนแต่จะเปิดกันเข้าเมืองเมืองไทยไปเวียดนามเขากระจกตับพี่น้องไปหาแก้วแก้วจกตับแล้วเฮาจะอาศัยไผล่ะพี่น้องเฮาบ่มีบ่อนอาศัยไผเพิ่นถ้าว่าพี่น้องเฮาทั้งลาวนอกลาวใน
ถ้าบ่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วพี่น้องเข้าต้องเสียสัตว์เสียแผ่นดินเฮาแท้ๆพี่น้องอันนี้อยากให้ลาวเฮานี่เข้าใจซึ่งกันและกันว่าฮักกันเถาะคนลาวลาวต้องเป็นลาวลาวต้องมีคือยังพอธรรมศาสตร์เพิ่นได้เว้าดอปอลอมีแต่3คําเท่านั้นลาวเป็นลาวจับมือถือแขนกันเพื่อสร้างชาติพัฒนาเอาประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อเอาความจงรักภักดีนี่ให้อาลูกและหลานเฮาอยู่สุขสบายให้คนลาวเฮาทุกชนหนามีแห้งกะสบายดีท่านฮัลโหลฮัลโหลสบายดีสบายดีที่ถึงท่านทำเพลงได้ยินบ่โอเคโอเคได้ยินดีเชิญเลยโอเคเขาอีกทีนึงเรื่องก่อนที่มือเล่นกันโอเคเชิญเลยขอท้าวขอต่อท่านทำเพลงอีกแค่เล็กน้อยรบกวนจักสี่นาทีก่อนที่มือเล่นกันขอโทษหลายๆเนาะเชิญสบายดีอีกทีนึงพี่น้องชาวลาวที่เคารพนะครับเพลงทั้งหลายอยู่ทั่วทุกมุมโลกข้าพเจ้าจะขอต่อท่านน้ำเทมีแค่เล็กจนหน่อยคนสมุดรายการเนาะเอาเกินหน่อยเอาตัดเด้อตัดไม่โค้งเอาเบิ้งสบายดีสบายดีโอ้สบายดีแม่โค้งร้อยหน่อยนึงเด้อแม่มือแดงแม่มือแดงเขาคนแม่โค้งนึงนี่โอเคเอาเชิญได้การเงินห้อนี่เนาะได้การสดเออออกได้การสดอยู่เดี๋ยวนี้เอาเชิญเลยมีหยังอยากออกมาบอกเมื่อวานเนาะการขอสบายดีเนาะแต่ถึงแต่นั่นนะก็ไม่ได้เข้าแต่ว่าตั้งแต่กับขอสบายดีสมาชิกสำหรับทหารกาทุกท่านเนาะไปถึงท่านในคุณก็ขอสบายดีแต่นับถือเป็นอย่างสูงทุกท่านกะลุงควบปากควบเบาแล้วล่ะวันเฮงวันนาแล้วเนาะแต่มีประเด็นยังเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้ประเด็นมื้อนี้เรื่องน่ะที่ว่าน่ะโรคไวรัสที่เข้ามาในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันน่ะคนออกจากประเทศไชน่ามันจะเข้ามาประเทศลาวหรือประเทศไทยนั้นจํานวนคน5ล้านนี่มันจะสิไปแย่งกันอยู่บ่ไหนอย่างว่าน่ะมันก็ว่าทมแต่หัวผู้นําข้างลาวยังใช่ได้เนาะบ่บักทงรุ่นบ่กล้าฮอดเปิดประตูเฮือนย่านโรคว่าย่านโรคไวรัสไปจ่อหัวมันคันโรคไวรัสนะเฮือกได้นะอากินตะพูน้ําเหล้ากะซาก็ยังไข้ป้าประชาชนอยู่อันถ้าว่ามันกินไปได้เนาะอันนี้บ่แม่นคนคือว่าแล้วแต่มันสิถือใครแม่นแล้วแต่สุขตาของใครบ่ว่าตั้งแต่อันนั้นประชาชนเพิ่นเล่าเฮานี่ผู้นำก็กินเนาะอันใดก็ทุ่มก็ไปแล้วลูกก็เข้ามาอีกก็บ่ว่าจักสิว่าจังได๋ก็พยายามเอารักษาเอาแล้วคันว่าเว้าเรื่องพยาธิก็ดีแต่สิถือไผกรรมไผกรรมมันสตาของไปของมันแต่สตาของประเทศของเรานี่มันเบิดทุกคนที่ว่าอยู่ใต้อำนาจของพวกทงจริงของอุ่นนี่ลำบากตากกรรมนี่ยิ่งกว่าพญาตินี่พญาติเข้าใต้ไปแล้วก็แล้วนี่ยังมาเป็นทาสของพวกมันนี่ทาสของพวกเจรสารนี่เดี๋ยวนี้คนเฮาอยู่อเมริกานี่หลายคนได้ไปกินขาดของมันก็เจอหอบไวรัสใส่พุ่งมาแล้วโดนโคโรนาเข้ามาบ่ว่ายิ่งบ่ว่าใต้ไผสิได้เมื่อประเทศของเราน่ะกะมาบางคนกะมาเว้าโตคนเขาบ่เว้าก็อยู่ในครอบครัวกันนะเปิดเผยความลับนะว่าคนอยู่ในครอบครัวของข่อยเมื่อนี่พนักงานของรัฐเอาหลุดมาหักเอาบางคนก็ว่าข่อยบ่ได้เมื่อแม่น้ำ
คนขายสาดข่อยกับบ่มีนิดมากข่อยบางคนเขาเว้าหลายๆคนเขาว่าต้องรับตาถึงสี่หมื่นตาก็เฮ็ดคือคนบ่เห็นเพราะว่าเมื่ออยู่ในประเทศของเรานั้นถ้าบ่มีคนเขาจะบ่มีใครอรุธมาหักเขาเว้าในนั้นแต่ผู้เมื่อบางคนกระทำทุกผู้การนี่มักจ้อมักจีนถามว่าเมื่อทุกคนเมื่อนี่คนอยู่ในปัตตานีนี่ว่าอยู่ใจกระตามแม้แต่คนมาขัดสปอร์ตเองที่เขาได้ที่ว่าถือหักห้องเป็นทางการเมื่อเล่าได้เขาก็บ่มีหลุดพนักงานมาหักเขาว่าคอยเมื่อโดยใจคอยคิดฮอดเพราะว่าคอยฮัตตะมาคอยบ่ได้เอาคำหลักของคนอยู่ในประเทศนอกเมื่อคายให้พวกพนักงานเขาเว้าคนลาวเอาบางคนหลายๆคนที่ผู้กล้าถามเขาว่าคอยบ่ได้เป็นคนคอยบ่ได้เป็นนกสองหัวบ่มีใครมาหลักคอยนี่จะผิดได้น้องพี่น้องคอยมาว่าท่านก็นั่งนี่เดินบินกะว่าถาคำว่าคนที่เมื่อมึงเล่านั่นที่ว่าพวกพนักงานพวกทองซิงทองรุ่นส่งหลุดมาหักคำว่ามีแต่ไปขายความหลักของทั้งประเทศหนอก ต้องได้ข้อมูลเมื่อให้เขาว่าเล่าเขาอยู่จังได้กินจังได้เดียวนี่เขาเห็ดยังก็หลายๆคนเขามาเปิดความหลักแต่ว่าก็บอกสื่อเขาเนาะคำว่าเขารับตาเขาปิดหูแต่ว่าบอกปิดหูก็คือปิดหูบอกรับตาก็คือรับตาคอยเห็นว่าดึกเรื่องแต่ข่อยบ่แม่นคนเมื่อขายสาดข่อยก็บ่มีใครมาหักเขาว่าจะข่อยมีข่อยเห็นคนที่เอาความลับของประเทศนอกของเล่านอกของเฮาเมื่อขายให้นั่นคือคนของเขาถ้าว่ามีรถพนักงานมาหักรถพวกทองซิงทองรุ่นมาหักเขาว่าคนนั่นคือเอาความลับของเล่านอกไปให้เขาจึงมีความสะดวกสบายเป็นร้อยเป็นพันเมื่อข่อยก็บ่เคยขี่รถพนักงานเขาว่าอันนี้ตามผู้ที่เมื่อน้องเฮาบ่ได้เมื่อเฮาก็บ่งู้อันนี้คือการถามและคำตอบของเขาเขาว่าข่อยบ่ได้เป็นนกสองหัวประเทศของข่อยก็คือประเทศของเราแต่ข่อยบ่มีคุณคลายศาสตร์บ่มีคลายความรักข่อยเมื่อด้วยความข่อยคิดฮอดพี่น้องจะบ่มีรถไทยมาหักข่อยจะบ่มีข่อยเมื่อข่อยบ่ได้ติดต่อทองซิงทองรุ่นดิค่ะว่าของข่อยบ่ได้ค่ะเพื่อขายความรักของเล่านอกค่ะว่าข่อยก็เล่านอกแต่ข่อยบ่มีนกสองหัวอันนี้ก็คือประเด็นที่เขาบางคนในหลายคนร้อยคนมีอยู่แปดสิบคนที่เขาเว้าแบบนี้ทุกคนอันนี้ก็สิเป็นความจริงเนาะผู้เมื่อนี่ก็หมู่กล้องต้องปั่นเขาเคยเมื่อเคยถามว่ามีรถมาหักอยู่บ่เอ้ารถอยู่ไสมีแต่รถพี่รถน้องคอยเห็นแหละว่าซั่นเอ้าหักว่าใครเมื่อมึงลาเดียวนี่พวกกันผู้นำและกองเล่านะเขาส่งรถมาหักหมดเดินบินบ่มีเพราะว่าข่อยเมื่อเขาบริติดต่อเขาบริติดต่อทองซิงทองรุ่นกะว่าข่อยติดต่อพี่น้องข่อยเขาบริไปขายความหลักคนที่เป็นอย่างนั้นนั่นคือคนของเขาเป็นนกสองหัวต้องเอาความหลักตรงนี้ไปเปิดเผยทางนั้นอันนี้คือใครกับเขาถูกเนาะผู้ที่เขาเมื่อนั่นเขาเบาดีนั่นโบเมนผู้ขาไปหินไปได้ยินแต่ผู้ขาเป็นคนถามผู้ขาต้องถามให้แน่ใจว่ามันเมนี่แท้บ่ที่ว่ามีรถพนักงานมาหักเขาถูกคนนี้เขาว่าบ่เคยเมนสิไปซ่ามาซ่าเขาก็นั่งขาพี่น้องเขาอยู่ในเดินบินเป็นพี่น้องเขามาแต่บ่ซ่าก็ซาจักเถื่อเขาว่าเพราะว่าทุ่งเมื่อก่อนว่าวันที่เท่านั้นตกประเทศตกเมืองลาวแล้วเขาก็มาถ่ายเดินมีพี่น้องเขามึงมีรถพนักงานเขาว่าก็ไม่ได้ติดต่อเขาดีเขาว่า
ก็ได้ติดต่อเข้าไปในหน่วยงานของของรัฐเขาเพราะว่าบ่ฮู้ติดต่อบ่เคยติดต่อเขาว่าสิจะติดต่อแต่พี่แต่น้องอันนี้ก็คันว่าผิดพลาดก็ขอโทษเนาะถือไผก็ดีแต่ก็บ่ควรเฮ็ดเนาะถ้าจะไปคลายความรักของคนเนาะเรานอกเฮาเฮานี้จากประเทศของเรามาเฮาบ่พอใจกับระบบการปกครองของพวกเสถียรศาลเฮาจังนี้มาถ้าเฮามาตกประเทศนอกแล้วเฮาบ่ควรจะเป็นหนกสองหัวนั่งความลับของคนนอกไปขายให้พวกเสถียรศาลที่มันขายศาสตร์ขายแผ่นดินขายเสื้อศาสตร์ของเราเฮาและขาเสื้อศาสตร์เผ่าพันธุ์ของเราเฮาเฮาบ่ควรเฮ็ดบ่ว่ายิ่งหรือสายน้อยหรือใหญ่เฒ่าหรือแก่ต้องคิดและพิจารณาอย่าไปคิดว่าพวกเสถียรศาลมันจะให้ความหวังเฮาและจะเป็นคนเทคแคร์เฮาตลอดในเมื่อเจ้าเบิดเบิดคุณหมายกับมันแล้วก็ถือขาทุกคนคนอเมริกาอยู่ในกาซิโนผู้กาก็หูเนาะเบิดคุณหมายกับเขาเขาก็ขาตายต่อใส่แล้วต่อใส่อีกก็บ่เหลือเพราะอันเปื่อยในใส่ไปต่ออยู่ประเทศไทยก็บ่เศร้าเปื่อยไปตายไปนั่นคือความที่ว่าเบิดความหมายกับเขาเบิดน้ำยาเบิดที่ว่าเจ้าเฮ็ดงานให้เขาพ่อแล้วสำหรับเจ้าคอยจะฆ่าเจ้าคอยจะบ่เก็บไว้เพื่อเจ้าจะคลายความลับให้คอยกับเล่าหนูเขาต้องฆ่าทุกคนบ่ว่ายิ่งกระสายคนเล่าเฮาทุกคนถ้าคิดได้ข่าว่าเฮาหักซากกันเถิดจูหักเสื้อของเฮามันขาคือเล่าเฮาตายหลายปานใดมันขาพี่น้องเล่าเฮาในปัจจุบันนี่ก็บ่น้อยและเฮาหนีมาเพื่ออันใดเฮาหนีมาเพื่อเฮาบ่ต้องการอยู่ใต้อำนาจหรืออยู่ใต้ระบอบบ่ยอมก้มหัวให้สักเยรสารเฮาจังได้หนีมาจากประเทศของเราบ่ได้แม่นมีแผนการหนีมาเพื่อจะตลบล้างเล่าหนอกเขาทุกคนถ้ากินเขาพาหัวใจถ้าหู้ซึกว่าจิตสำนึกของตนเองเป็นคนอยู่ก็ให้เลิกให้เศร้าอย่าเอาความลับหรืออย่าไปแพร่ภายอย่าขายศาสตร์อย่าขายแผ่นดินให้แต่พวกสติรสารมันอยู่ในประเทศของเรานั่นขายไปเถอะแล้วเขาจะไปอุ้มสู้การทำสัวของมันในใดคนเล่าเฮาบ่ว่าน้อยหรือใหญ่ให้คิดและพิจารณาว่าเฮาเติบโตมาอยู่ในประเทศของเราเฮาเมื่อก่อนด้วยความสุขสบายในเมื่อเปลี่ยนระบอบในเมื่อเปลี่ยนนายเฮาบ่พอใจเฮาจะหนีมาถ้าหนีมาแล้วเฮาจะกลับไปเป็นทาสมันนั่นคือคนงูงูระดับโลกงูที่ขายเสื้อสาดตนเองงูที่เอาความลับของคนนอกแม้แต่ความลับของตนเองถ้าขายความลับของคนอยู่ประเทศนอกว่าเขาเฮ็ดหยังทำหยังนั่นคือขายตนเองนั่นคือขายศาสตร์ของตนเองสิ่งเดียวกันและขายคนอื่นก็เปรียบเสมือนขายตนเองอย่าเลิกซะเศร้าซะถ้าจะเป็นนกสองหัวขอให้หยุดการขายศาสตร์หยุดการพอกันคนสักเยรสารขาเสื้อสาดร่าของเฮาและผิดความสั่วสาอยู่ในประเทศของเราเฮานั่นคือคนกับบทสาดกับบทแทนดินเส้นเดียวกันกับทองสิงทองหุ่นพวกสักเยรสารที่มันขาล่างเขาพันร่าเฮาแล้วยังจะไปสนับสนุนให้มันสร้างความสั่วสาและสนับสนุนพวกสักเยรสารขาเสื้อสาดขายศาสตร์ขายแผ่นดินเป็นปรปักษ์กับศาสตร์ของเราเฮาแล้วพวกทานยังจะรับมืออากาศไปขายศาสตร์ขายแผ่นดินไปยกย่องปอปั่นสักเยรสารนั่นจิตสำนึกของพวกทานยังเป็นคนอยู่บ่จิตสำนึกของพวกทานนั่นคิดเห็นอยู่บ่ว่าเราผู้เป็นคนคุณค่าของคุณเสมอกัน
ตอย่าไปสร้างคุณค่าของตนเองให้ต่ำลงเท่ากับสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นคนขายซากขายแผ่นดินขายเสื้อซากนี่ละคุณแผ่นดินนี่ละคุณเสื้อซากของตนเองความเป็นคุณจะต่ำลงเท่าเทียมกับสัตว์เดรัจฉานคนลาวห้องทุกคนก็ควรที่เข้าใจและต้องยุติการขายความลับขายเสื้อซากของตนเองหนีตายมายังกลับไปให้เขาขาหนีตายมายังกลับไปเป็นทาสของเขาเพื่อความย่องย่ออันนิดหน่อยอันน้อยนิดก็ยังเต้นบาดหนาลังกับคำขายศาสตร์กับการขายศาสตร์ไปพร้อมกับพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างบุญสุโตและยังคิดว่าโตเต้นคนดีอยู่นั่นคือคนขายศาสตร์และนี่ละคุณศาสตร์คนตนเองเขาจะนักหรือเบาก็ขอให้คนที่ฟังและขอให้คนที่ทำแบบนั้นหยุดตีเศร้าหยุดเพื่อศาสตร์ของเราแล้วเหตุใดเขาจะซอยกันเพื่อขับไล่เจ็ดศาสตร์ออกนี้ประเทศขับไล่เวียดนามเนื้อนี้จากประเทศของเราเขาจะเอาวันไหนมีทางเดียวถ้าเขาจะไปเล่าเรื่องสิทธิของมนุษย์เขาก็มีสิทธิไปเล่าเรื่องสิทธิของมนุษย์อยู่ในประเทศของเราเพราะว่าเขาก็มีคือกันเขาเป็นประปักษ์กับเขาแล้วเขาจะไปขอห้องสิทธิมนุษย์กับมันบ่ได้พวกตัดอย่างเดียวคือคนลมอย่างเดียวคือนี่ละทีมันอย่างเดียวคือลุกขึ้นมาพร้อมกันขับไล่พวกทัศน์สารออกไปเขาก็ยังไปขับไล่มันสัญญาบอกไว้อยู่แล้วอนุสัญญาบอกไว้อยู่แล้วและพวกท่านยังบ่เข้าใจในการต่อสู้ถ้าคนใดหรือว่าตำรวจทหารข้าราชการผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์มาก่อนก็ยังบ่เข้าใจในการต่อสู้เอาซากบ้านนี้ของลาวของเฮาเดี๋ยวนี้พวกสัตว์เดรัจฉานที่มันครองในประเทศเฮาจะไปเว้าเรื่องสิทธิมนุษย์เป็นไปบ่ได้ที่มันจะยอมทําตามเฮาจะไปอ่อนกับสัตว์บ่ได้เฮาจะไปอ่อนกับพวกขาเสื้อซากของเฮาบ่ได้พี่น้องของเฮาตายมากมายอยู่ประเทศของเราเขาจะไปเหยียบห้องสิทธิมนุษย์กับมันบ่ได้เพราะว่ามันก็มีสิทธิมนุษย์สิทธิขาเสื้อสากของเราแต่ใครจะไปเว้าได้ถ้าเล่าเขาบ่พร้อมกันถ้าเล่าเขาบ่ลุกขึ้นมาใช่อย่างเดียวที่เขาจะขับไล่มันได้ถ้าเอาสิทธิมนุษย์เต็มไปบ่ได้นักสู้ควรที่เข้าใจนักต่อสู้และผู้ที่มีท้ามันดาศักมาก่อนก็ควรที่เข้าใจว่าเมื่อก่อนเฮาใช้ไม่ได้กับมันเฮาปกปกครองประเทศชาติเฮาปกปักรักษาประเทศชาติเฮาเฮาเฮ็ดได้ใดเฮาอ่อนกับมันบ่มันจึงหนีจากบ้านเฮามันจึงเข้าเหยียบประเทศของเฮาได้ทหารใส่แบบใดปัจจุบันนี้สัญญาสัญญาสัญญาสุทธิสัญญานั่นคืออาวุธของเราทุกคนอาวุธของนักต่อสู้ทุกคนเป็นอย่างนักต่อสู้จึงบ่คิดใจจะไปเอาสิทธิมนุษย์เป็นไปบ่ได้พวกท่านขอโทษเนาะท่านนักเกินไปอันนี้บ่แม่นต้องตีอันนี้บ่แม่นเว้าดูถูกอันนี้คือการแนะนำให้นักสู้ที่ว่าอยากได้พื้นแผ่นดินของเราอยากขับไล่พวกเวียดนามนี้จากประเทศของเราอยากให้ลาวเฮาอยากให้ประชาชนคนลาวมีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีประชาธิปไตยต้องขับไล่พวกรัฐเอกสารที่มันเข้ามาปุ้งซาดปุ้นแผ่นดินต้องนี่ละเทศมันต้องคนลงมันเท่านั้นจะไปเอาไม่ก่อนเป็นไปบ่ได้นักต่อสู้ทุกคน
ควรที่เข้าใจว่าเฮาจะเฮ็ดแบบใดเฮาจะพร้อมกันบ่หรือเฮาจะแตกสามัคคีเฮาเป็นนักสู้เฮาจะสู้ไม่อ่อนก็พวกสัตว์เดรัจฉานขึ้นไปบ่ได้สัญญาอนุสัญญาสัญญา62 73ยังขาดนักต่อสู้ที่เข้าใจในการต่อสู้ที่อยากได้ประเทศของลาวเฮากลับคืนมาอยากให้พ่อแม่ประชาชนหลุดพ้นออกจากอำนาจของเหยียดแต้มเหนือพี่น้องคนลาวเฮาและนักต่อสู้ทุกคนควรจะพิจารณาว่าจะใส่สิทธิมนุษย์หรือจะใส่สัญญาอันนี้นักต่อสู้ควรจะคิดได้และควรจะพิจารณาเบื้องต้นเองว่าเนื้อขนาดใดจึงจะไปเว้าสิทธิกับมันมันจะบ่ให้สิทธิเพราะว่าพวกท่านบ่แม่นคนในประเทศบ่มีสิทธิจะไปเหยียบของสิทธิของนำสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดนักต่อสู้ทุกคนให้เข้าใจเนาะกะเอาหวังมื้อมาหน้านี่ก็ขอขอบคุณใจที่ให้เข้ามาเนาะกะขอสบายดีโอเคสบายดีเด้อขอขอบคุณใจแม่บ่แดงเนาะบายนะแม่คงเนาะถ้าเพิ่นฟังอยู่ก็เอาเข้ามาเด้อแม่คงเอาจักเล็กจักน้อยเนาะอันนี้แหละพี่น้องถ้าว่าเฮาจะเด่นม่วยแม่นบ่ล่ะกับเขาม่วยเฮาต้องซ้อมเลยแม่นบ่ล่ะถ้าม่วยเฮาบ่ซ้อมแม่จังได๋มันสิไปเด่นกับเขาได้คือด้านสิทธิมนุษย์บ่ถ้ามันลาวเฮามีอธิปไตยของลาวแล้วลาวเฮาเป็นโลกเสรีแล้วเฮาจังเฮียกฮ้องเรื่องอธิปไตยแม่นบ่ล่ะอันนั้นอันนี้ลาวเฮายังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ลาวเฮายังเป็นโลกเสรียังบ่ได้เฮาสิไปฮ้องเฮียกฮ้องฮ้องก็คือน่ะกล้าห้องง่อยคอดนั่นแหละแม่นบ่อ้าอ้าคือซื่อๆอันเรื่องสัญญานี่แน่นอนเด้ถูกต้องคือแม่บ่ได้ว่ามันยุ่งเจ้าแท้เด้สัญญานี่อันนี้แหละอันน่ะประเทศลาวมันจังขนรถตั้งรถซ่ารถยังมาจากกันน่ะฮานอยมาจากกันนานาประเทศรัสเซียบ่ยังแม่นบ่ล่ะก็ย้อนมันเพราะว่าเฮาท่วงสัญญามันจังย่านเฮาใส่ชุดทหารมาบ่ว่าจะย่านฮอดพวกแนวลาวฮอดบักตุลอยังย่านนะเห็นบ่นั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็แม่นความเพิ่นได้ออกมาถูกต้องหมดพี่น้องนะทุกท่านที่นั่งช่วงนั่งฟังบ่ให้เข้าใจผิดเรื่องทหารกาท่วงสัญญาเฮาเฮ็ดตามยุทธวิธีถูกต้องเฮาเฮ็ดตามหลักการและก็เชื่อมั่นแม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องอันนี้แล้วเอ้าถึงจังได๋ก็ให้พ่อแม่พี่น้องนั้นเก็บคิดพิจารณากันเนาะในมื้อค่ําคืนมื้อนี้ก็หมดพอดีเวลาพอดีท่านข้าพเจ้าทั้ง2ผู้หมอกรองแจ้งน้ําแทงผู้เก่าออกมาสิเป่าหมดเวลาพี่น้องอ้าวถึงจังได๋ก็ฝากก็มาคอมแพงขอมุขขอบใจทุกสายทุกเสียงที่โทรเข้ามาขอมุขขอบใจที่พี่น้องนั่งชมนั่งฟังอยู่ถ้าเว้าแห้งคือแท่งถือเป้าก็ขอโทษขอไปเพราะเฮาต้องได้เว้าคือการต่อสู้แม่นบ่ล่ะอันนี้ก็ขอฝากความหักความแพงไปถึงจังได๋ก็ขอโทษไปทั้งหน้าจอเพราะว่าเฮาต้องได้เว้าพี่น้องคนมองเฮาก็บ่ต้องคิดว่าพวกเฮาแตกแยกกันบ่แม่นเฮาเว้าเรื่องค่อยตู้เท่านั้นแม่นบ่ล่ะท่านส่วนบุคคลเท่านั้นอันนี้ก็ขอขอบขอบใจพี่น้องที่โดเนชั่นเป็นน้ำใจอันเล็กๆน้อยๆหรือว่าใหญ่บางคนก็มาใจใหญ่ก็มากกว่าใหญ่เนาะใจน้อยก็มาน้อยบ่ว่ากันน้อยหรือใหญ่มันก็รวบรวมกันแม่นบ่ล่ะท่านเพื่อเฮาจะเอานโยบายของทหารกล้าเฮาแล้วก็ไปหาผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นไปหาโลกของเพิ่นเพิ่นที่ว่าเพิ่นสิรับรู้ถ้าว่าเฮาเอาบักท้องดุนท้องสิงมาเจนีวาได้คือกันครับเขาเอามาสอบนี่แน่นอนมันบ่กล้ามาลําบากทานกล้ามาแม่นบ่ตานก็ขอขอบขอบใจผู้ที่เขามาเป็นผู้พิพากษาสันติราษฎร์รับใช้ชาติด้วยกันยินดีต้อนรับทุกท่านเจ้านายผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่
อันนี้เจ้านายแล้วก็ลูกเด็กล้านหน่อยนักเรียนนักศึกษาผู้มีสมองหัวคิดปัญญาเขามาร่วมกันพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเอาในคำขึ้นมื้อนี้พวกคณะทั้งสองหมดเวลาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะท่านเนาะพบกันเหมือนจันทร์มันค้านมันพุธเหมือนเดิมพี่น้องถึงยังไงในคำขึ้นมื้อนี้พวกคณะทั้งสองขออำลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้เอาบายกันหน่อย